เอาละครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเฉลยข้อสอบคัดเลือกโอลิมปิกสสวทนะครับประจำปี2547นะครับข้อสอบชุดนี้มีทั้งหมด20ข้อเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะซอยคลิปออกมาเป็นคลิปละ5ข้อเช่นเคยนะครับโอเคมาดูกันที่ข้อแรกนะครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่า A และ B นะฮะเริ่มต้นเนี่ยอยู่ห่างกันเป็นระยะดีด็อกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าในจังหวะที่ A น่ะกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วคงที่ V นะครับไอ้เจ้า B เนี่ยมันก็กำลังเคลื่อนที่ไปทางด้านบนเนี่ยด้วยอัตราเร็ว V ที่เท่ากันเหมือนกันนะครับเขาก็ถามว่าเขาถามหาระยะที่ A กับ B นะฮะจะเข้าใกล้กันมากที่สุดเนาะโอเคนะฮะข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาการเคลื่อนที่นะครับว่าเฮ้ยท่าของการเคลื่อนที่ในข้อนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็มาวาดรูปตามนะครับโอเคตอนแรกเนี่ยไอ้เจ้า A กับ B นะฮะมันก็อยู่ห่างกันระยะดีด็อกเนาะและไอ้เจ้า B เนี่ยมันก็อยู่ที่จุดกำเนิดนะฮะเนาะโอเคคือตอนแรกเนี่ยวัตถุ A กับ B มันอยู่ตรงนี้เนาะนะฮะทีเนี้ยในจังหวะต่อมาเนี่ย A มันเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว V เนาะส่วน B อ่ะมันก็เคลื่อนที่ไปด้านบนด้วยความเร็ว V เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราวาดรูปตามนะฮะแล้วเราวาดการเคลื่อนที่ในตอนหลังเนี่ยไอ้เจ้าวัตถุ A เนี่ยฮะไอ้เจ้าวัตถุ A เนี่ยตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ถูกป่ะตอนแรกมันอยู่ตรงนี้เนาะแต่ตอนหลังเนี่ยไอ้เจ้าวัตถุ A มันก็เคลื่อนที่ไปทางขวาเนาะตรงนี้นะฮะเนาะโอเคส่วนไอ้เจ้าวัตถุ B เนี่ยตอนแรกมันอยู่ที่จุดกำเนิดถูกป่ะแล้ว B มันก็เคลื่อนที่ไปด้านบนเนาะคุณก็จะเห็นว่าในจังหวะต่อมาเนี่ย B มันก็จะเคลื่อนที่ไปด้านบนนะฮะนึกออกป่ะA ก็เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว V นะฮะโอเคทีนี้ต่อมาเนี่ยไอ้วัตถุมันก็อยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้ถูกป่ะเนาะไอ้วัตถุ A กับ B เนี่ยฮะมันก็จะมีระยะห่างซึ่งไอ้วัตถุ A กับ B มันอยู่ห่างกันนะฮะมันก็คือระยะตรงนี้ถูกป่ะเป็นระยะที่ A กับ B มันอยู่ห่างกันเนาะผมสมมติว่ามันเป็นระยะ D ดอกแล้วกันนะฮะสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือโจทย์เขาถามหาระยะที่ A กับ B เนี่ยจะเข้าใกล้กันมากที่สุดนะฮะซึ่งไอ้ระยะนี้เนี่ยก็คือไอ้ระยะ D ดอกที่สั้นที่สุดนั่นเองเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาว่าเฮ้ยไอ้เจ้า D ดอกเนี่ยมันมีค่าสั้นสุดเท่ากับเท่าไหร่เนาะเพราะว่าในจังหวะต่อมาเนี่ยผมสุดว่าจังหวะต่อมาเนี่ยฮะเป็นจังหวะที่A อาจจะเคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยฮะ B มันก็จะเคลื่อนที่มาอยู่ด้านบนถูกป่ะไอ้เจ้าระยะ D ดอกมันก็จะต่างกันเนาะนะฮะคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งอะที่ไอ้เจ้า D dog อะมันจะมีค่าน้อยที่สุดถูกป่ะและถ้าเกิดว่าเวลามันผ่านไปเรื่อยๆไอ้เจ้า D dog มันก็จะมีค่ามากขึ้นถูกป่ะเนาะนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในข้อนี้เนี่ยก็คือเราก็ต้องหาค่าระยะ D dog ที่น้อยที่สุดออกมาให้ได้นะครับโอเคอ้าวและไอ้เจ้าระยะ D dog เนี่ยเราจะหาได้อย่างไรเนาะไอ้เจ้าระยะ D dog เนี่ยครับคนดูนะระยะ D dog เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นระยะบนสามเหลี่ยมรูปนี้ป่ะนะฮะคุณก็จะเห็นว่าไอ้สามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะซึ่งมีอีด้านนี้เนี่ยกับด้านนี้เนี่ยเป็นด้านประกอบมุมฉากนะฮะถ้าเรารู้ได้ประกอบมุมฉากเนี่ยฮะเราก็จะรู้ระยะ D dog ได้ถูกป่ะจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะฮะอ้าวแล้วเราจะรู้ไอ้เจ้าด้านประกอบมุมฉากนี้ได้อย่างไรล่ะเนาะไอ้ตรงนี้เนี่ยครับคุณก็ต้องมาพิจารณาการเคลื่อนที่กันแล้วนะครับนะฮะตอนแรกเนี่ย A ฮะมันอยู่ห่างจากจุดกำเนิดระยะ D dog ป่ะเนาะทีเนี้ยในจังหวะที่มันเคลื่อนที่จากจังหวะตอนแรกเนี่ยมาจังหวะตอนหลังเนี่ยฮะผมสมมติว่าไอ้จังหวะแรกมาจังหวะตอนหลังเนี่ยมันใช้เวลา T นะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าไอ้จังหวะแรกมาจังหวะตอนหลังเนี่ยมันใช้เวลาทีเนี่ยฮะไอ้ระยะทางที่A มันเคลื่อนที่ได้ตรงนี้เนี่ยฮะขอเป็นสีชมพูแล้วกันนะฮะไอ้ระยะที่ A มันเคลื่อนที่ได้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นระยะที่เกิดจากเอาความเร็วเนี่ยฮะไปคูณกับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ถูกป่ะเราก็จะได้ระยะที่ A มันเคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลานี้เนาะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าไอ้เจ้าระยะตรงนี้เนี่ยมันเป็นระยะ VT นะฮะและไอ้เจ้าระยะตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นระยะที่ A เนี่ยมันอยู่ห่างจุดกำเนิดเนาะระยะตรงนี้เนี่ยระยะ D dog ถูกป่ะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เจ้าระยะด้านประกอบมุมฉากตรงนี้เนี่ยด้านตรงนี้นะฮะมันก็ต้องมีความยาวเท่ากับ D ลบ VT ถูกป่ะเนาะนะฮะตอนนี้เรารู้ความยาวของด้านประกอบมุมฉากด้านนึงแล้วเนาะ
เราก็จะมาหาความยาวด้านนี้กันนะฮะแน่นอนไอ้ความยาวด้านนี้เนี่ยมันก็เป็นระยะที่ b อ่ะมันเคลื่อนที่ขึ้นไปได้ในช่วงเวลา t ถูกป่ะเพราะฉะนั้นระยะนี้เนี่ยมันก็คือระยะ vt เลยถูกป่ะเนาะนะฮะพอเรารู้ว่าเฮ้ยด้านประกอบมุมฉากทั้ง2ด้านมีความยาวเท่านี้แล้วเนี่ยฮะเราก็จะสามารถที่จะสร้างสมการได้แล้วว่าไอ้เจ้าระยะ d ดอทตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของ d ลบ vt กําลัง2นะฮะบวกกับ vt กําลัง2เนาะนะฮะโอเคเนาะนะสิ่งที่เราต้องการหาก็คือเราอะต้องการหาไอ้เจ้าระยะ d ดอทที่มันน้อยที่สุดถูกป่ะเนาะซึ่งไอ้ระยะ d ดอทเนี่ยมันไม่คงที่ถูกป่ะระยะ d ดอทเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นตามเวลาเนาะนะฮะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาตอนนี้เนี่ยก็คือเราอะจำเป็นต้องรู้ว่าเฮ้ยเวลาอะไรนะที่ทำให้ระยะห่างระหว่าง a กับ b นะฮะมันมีระยะสั้นที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องทำการจัดรูปพีชคณิตของไอ้เจ้าค่า d ดอทออกมานะฮะเพื่อที่จะหาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันนี้ให้ได้เนาะโอเคป่ะเนาะนะฮะแล้วเราจะจัดรูปอย่างไรล่ะเนาะนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้ทักษะคณิตศาสตร์มาใช้แล้วเนาะตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับฟิสิกส์แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มดูกันนะฮะว่าเราจะจัดรูปไอ้ค่า d ดอทเพื่อหาค่าสูงสุดต่ำสุดได้อย่างไรล่ะนะฮะวิธีการจัดรูปค่า d ดอทเนี่ยฮะก็คือ อย่างแรกเนี่ยเราเห็นขี้หน้า e root ถูกป่ะเราไม่ชอบขี้หน้า root เนาะเพราะว่า root มันทำให้ชีวิตยากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นผมจะยกกำลัง2ทั้ง2ข้างของสมการเพื่อให้เครื่องหมาย root มันหายไปเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ว่า d กำลัง2เนี่ยฮะก็ต้องมีค่าเท่ากับ d ใหญ่ลบ vt กำลัง2เนาะแล้วบวกกับ vt กำลัง2นะฮะอันนี้ก็เราก็จะกำจัด root ทิ้งได้เนาะโอเคต่อมาไอ้เจ้า d กำลัง2เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับไอ้ก้อนนี้แล้วเนาะไอ้ก้อนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรากระจายกำลัง2สมบูรณ์ออกมาเนี่ยฮะเราจะได้ว่า d ลบ vt ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยฮะก็จะกลายเป็น d กำลัง2เนาะลบ2 d vt นะฮะแล้วบวกกับ v กำลัง2 t กำลัง2นะฮะส่วนก้อนหลักมันก็คือ v กำลัง2 t กำลัง2เนาะตรงนี้พอจัดรูปมาเนี่ยฮะเราก็จะได้ว่าตรงนี้เนี่ยไอ้ก้อน vt กำลัง2กับ vt กำลัง2ก็รวมกันได้นะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น2 v กำลัง2 t กำลัง2นะฮะแล้วก็ลบกับ2 dvt เนาะแล้วบวกกับ d กำลัง2นะฮะโอเคเนาะตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยคุณเห็นป่ะว่าไอ้เจ้า d กำลัง2เนี่ยมันเป็นค่าที่ขึ้นกับฟังก์ชัน t กำลัง2แล้วก็ t เฉยถูกป่ะคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วไอ้ก้อนนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นสมการพาราโบลาเนาะซึ่งมันก็เป็นพาราโบลาหงายด้วยนะฮะเพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้า t กำลัง2มันเป็นบวกนะฮะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้ค่าตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็คือฟังก์ชันพาราโบลาถูกป่ะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ว่ามันเป็นฟังก์ชันพาราโบลาเนี่ยครับแถมมันเป็นพาราโบลาหงายด้วยเนี่ยเราก็จะหาค่าต่ำสุดของอีฟังก์ชันนี้ได้แล้วถูกป่ะเนาะซึ่งวิธีการหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันนี้เนี่ยเราก็อาจจะใช้แคลคูลัสก็ได้เนาะแต่ในข้อนี้ผมขอใช้วิธีการจัดกำลัง2สมบูรณ์แล้วกันนะฮะผมก็ขอดึงไอ้เจ้า 2v กำลัง2ออกมาก่อนนะฮะตรงนี้ก็จะเหลือเป็น t กำลัง2เนาะลบ2เอ๊ะลบ d ส่วน v คูณกับ t ป่ะเนาะผมดึงแค่2ก้อนแรกเนาะแล้วก้อนหลังก็จะติดเป็น d กำลัง2อยู่เหมือนเดิมนะฮะเนาะคุณเห็นก้อนนี้ป่ะก้อนนี้มันก็ดูคล้ายๆจะเป็นกำลัง2สมบูรณ์แล้วเนาะแต่มันก็ยังไม่ใช่กำลัง2สมบูรณ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องบวกพจน์อีกพจน์นึงขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะจัดรู้ให้มันเป็นกำลัง2สมบูรณ์ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบฟอร์มว่ามันเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นหน้ากำลังสองก็คือหน้าก็คือ t ถูกป่ะเนาะสองหน้าหลังหน้าเนี่ยก็คือตัว t แล้วเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวหลังเนี่ยฮะมันต้องกลายเป็น d ส่วนสอง v ถูกป่ะมันถึงจะคูณกลายเป็นสองหน้าหลังแล้วกลายเป็น d ส่วน v คูณ t ได้เนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าถ้าเกิดว่าไอ้ตัวหลังเนี่ยมันเป็น d ส่วนสอง vเราก็จะได้ว่าเราก็ต้องการบวกไอ้เจ้าพจน์บวก d ส่วน 2v เนี่ยทั้งหมดกำลัง2ได้เลยเนาะโอเคป่ะนะฮะแต่ทีเนี้ยเมื่อเราเพิ่มอีพจน์นี้เข้ามาแล้วเนี่ยฮะเราก็ต้องทำการหักลบอีพจน์นี้ทิ้งด้วยเนาะแต่ว่าเราจะทำการหักลบพจน์นี้ทิ้งเฉยๆไม่ได้นะฮะเพราะจริงๆแล้วไอ้พจน์นี้เนี่ยมันมีไอ้เจ้า 2v กำลัง2คูณนำหน้าอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการลบไอ้เจ้า 2v กำลัง2 คูณกับ e พจน์ d ส่วน 2v ทั้งหมดกำลัง2นี้ทิ้งด้วยเนาะนะฮะ
แล้วก็บวกดีกำลังสองที่ทำตอนแรกนะฮะตรงนี้นะฮะมันสามารถจัดเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้แล้วเนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็น 2v กำลังสองคูณกับ t ลบ d ส่วน 2v ทั้งหมดกำลังสองนะฮะแล้วลบกับv กำลังสองก็จะตัด v กำลังสองตัวนี้ทิ้งได้นะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น d กำลังสองส่วน2นะฮะแล้วบวกกับ d กำลังสองเนาะนะฮะตรงนี้เราจะได้ว่า d กำลังสองเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ2 v กำลังสองคูณกับ t ลบ d ส่วน 2v ทั้งหมดกำลังสองเนาะแล้วบวกกับ d กำลังสองส่วน2ด้วยนะฮะตรงนี้ก็เป็นค่า d กำลังสองที่ออกมาเนาะสำหรับข้อนี้นะฮะโอเคแล้วไงต่อจากตรงนี้นะฮะคุณจะเห็นว่าเฮ้ยฟังก์ชัน d กำลังสองตรงนี้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับเวลาเนาะนะฮะแต่ว่าอีกก้อนนี้เนี่ยมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับสูตรเสมอถูกป่ะนะฮะแสดงว่าอีทั้งก้อนพจน์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอด้วยเนาะนะฮะพอไอ้ก้อนแรกมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยถ้าเราบวกอีเจ้า d กำลังสองส่วน2เข้าไปนะฮะตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้ว่าไอ้เจ้าค่า d กำลังสองเนี่ยมันต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ d กำลังสองส่วน2เสมอถูกป่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าไอ้เจ้าค่า d ตรงนี้เนี่ยมันต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ d ส่วน root 2เสมอเนาะพอคุณได้เงื่อนไขตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้คำตอบแล้วว่าเฮ้ยไอ้เจ้าระยะ a กับ b ที่เข้าใกล้กันมากที่สุดเนี่ยฮะมันต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ d ส่วน root 2เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเข้าใกล้กันมากที่สุดเนี่ยแสดงว่าระยะที่มันน้อยสุดหรือระยะที่มันเข้าใกล้กันมากสุดมันก็คือก้อนนี้แหละนะฮะจากตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่า d min เนี่ยฮะก็ต้องมีค่าเท่ากับ d ส่วน root 2เนาะก็สามารถที่จะต้องเอามาตอบได้นะครับโอเคเนาะนะฮะซึ่งเราสามารถหาแถมได้ด้วยว่าไอ้เจ้าระยะ d dog ที่เกิดขึ้นระยะ d min ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะฮะมันเกิดขึ้นเมื่อไอ้เจ้าพจน์ในวงเล็บนี้เป็น0เนาะก็คือเวลาเนี่ยฮะเท่ากับ d ส่วน 2v เนาะนะฮะโอเคเนาะข้อนี้ก็อาจจะต้องใช้คณิตศาสตร์นิดนึงเนาะในการช่วยจัดรูปเพื่อหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของข้อนี้เนาะทีนี้ข้อนี้เนี่ยฮะมันมีอีกวิธีนึงครับขอลบวิธีทำตรงนี้ทิ้งก่อนเนาะอันนี้คุณเข้าใจแล้วเนาะถ้าไม่เข้าใจก็ลองกรอฟังซ้ำดูนะฮะแต่ว่าผมจะลองใช้อีกวิธีนึงนะฮะทีนี้ไอ้อีกวิธีนึงเนี่ยฮะมันเป็นวิธีการของเรื่องของความเร็วสัมพัทธ์ครับการมองแบบความเร็วสัมพัทธ์คือยังไงล่ะการมองความเร็วสัมพัทธ์ก็คืออันนี้เนี่ยไอ้การมองการเคลื่อนที่ตรงนี้เนี่ยฮะมันเป็นการมองเหมือนกับว่าเราอ่ะมีคนภายนอกอ่ะเข้าไปมองเหตุการณ์นี้ถูกป่ะเนาะทีนี้การที่เราบอกว่าเฮ้ยเราจะมองแบบความเร็วสัมพันธ์เนี่ยมันหมายความว่ายังไงการมองแบบความเร็วสัมพันธ์เนี่ยมันหมายความว่าเฮ้ยคราวนี้เนี่ยไอสิ่งที่เราจะดูจากระบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คนภายนอกเข้าไปมองอีระบบนี้แล้วเนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเราจะมองจากสิ่งที่คนในระบบเนี่ยสังเกตได้นะฮะก็คือเราอาจจะมองว่าคราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เกาะอยู่บน B เนี่ยสังเกตแล้วก็บอกเหตุการณ์นี้อยู่นะฮะพูดง่ายๆคือเราอาจจะพิจารณาการเคลื่อนที่เนี่ยฮะในกรอบอ้างอิงของ B นะฮะโอเคก็คือเป็นการพิจารณาเมื่อให้ B มันหยุดนิ่งนั่นแหละเนาะเทียบกับกรอบของคนเนี้ยหรือว่าเป็นพูดง่ายๆคือเป็นกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับ b นั่นแหละเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราจะพิจารณาการเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงที่ b มันหยุดนิ่งหรือในกรอบอ้างอิงของ b นะฮะไอเหตุการณ์ของข้อนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรล่ะเนาะทีนี้ผมจะมาทวนไอเจ้าเรื่องของความเร็วสัมพัทธ์อย่างคร่าวๆนะครับเล็กน้อยเนาะก็คือไอความเร็วสัมพัทธ์มันคืออย่างนี้ครับก็คือถ้าไอ้ความเร็วสัมพัทธ์เนี่ยวิธีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ง่ายที่สุดก็คือเป็นเหตุการณ์บน BTS เว้ยก็คือใน BTS เนี่ยสมมติเรามี BTS 2ขบวนนะฮะสมมติ BTS คันแรกคือ BTS A เนาะแล้วก็ BTS คันอีกคันคือ BTS B นะฮะในผู้สังเกตภายนอกนะฮะไอ้ผู้สังเกตภายนอกจะเห็นรถไฟ A เนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว V เนาะส่วนรถไฟ B เนี่ยก็เคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยความเร็ว V นะฮะปกติ BTS มันจะวิ่งสวนเลนกันเนาะไอคนนี้ก็จะสังเกตได้ว่าเฮ้ยไอรถไฟ2ขบวนเนี่ยมันเคลื่อนที่สวนกันด้วยความเร็ว v เท่ากันเนาะนะฮะ
ทีเนี้ยถ้าเกิดผมอ่ะเปลี่ยนมาพิจารณาเป็นคนที่อยู่ใน BTS B นะฮะไอคนใน BTS B เนี่ยมันจะสังเกตว่ารถไฟตัวเองอ่ะหยุดนิ่งถูกป่ะเนาะแต่อีรถไฟ B เนี่ยมันจะเห็นรถไฟ A อ่ะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2V เนาะนะฮะนึกออกใช่ป่ะเนาะซึ่งไอเจ้าความไอเจ้าค่า 2V ตรงนี้นะฮะอันนี้ผมพูดมาจาก common sense เนาะแต่ว่าในสูตรทางฟิสิกส์เนี่ยหรือในสูตรเรื่องของความเร็วสัมพัทธ์เนี่ยมันมีทฤษฎีหรือสูตรที่มันบอกไว้ว่าไอความเร็วของ A ที่สังเกตได้โดย B นะฮะมันสามารถเกิดจากเอาความเร็วของ A อ่ะที่สังเกตได้โดย O นะฮะลบความเร็วของ B ที่สังเกตได้โดย O นะฮะไอ O ตรงนี้เนี่ยมันก็หมายถึงคนภายนอกที่ไปมอง E ระบบนี้เนาะนะฮะไม่ใช่ O ที่ไหนเนาะเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรของความเร็วสัมพัทธ์นะฮะก็คือไอความเร็วของA เมื่อสังเกตโดย B ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีค่าเท่ากับความเร็วของ A เมื่อเทียบกับ O ตรงนี้ก็คือเป็นความเร็ว BTS ของ A เมื่อเทียบกับ O ก็คือเป็นเท่ากับความเร็ว V เนาะมีทิศไปทางขวานะฮะลบกับความเร็ว B เมื่อเทียบกับ O ก็คือความเร็วของ BTS B เนี่ยความเร็ว V ตรงนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับคนนี้นะฮะซึ่งไอ้เจ้า BTS B เนี่ยฮะมันก็มีความเร็ว V ไปทางซ้ายนะฮะเพราะฉะนั้นการแทนเครื่องหมายตรงนี้เนี่ยเราแทนเครื่องหมายเป็นเวกเตอร์นะฮะเราก็ต้องแทนขนาดของ VBO ตรงนี้ด้วยลบ V นะฮะเพราะฉะนั้นขนาดของ VAB ตรงนี้ก็ต้องเท่ากับ 2V เนาะนะฮะเห็นป่ะเห็นป่ะเนาะส่วนทิศทางก็จริงๆเราใช้วิธีการบวกลบเวกเตอร์เอาก็ได้นะฮะคุณก็จะเห็นว่าไอ้เจ้า 2V เนี่ยมันก็ต้องมีทิศไปทางขวาเนาะเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสูตรความเร็วสัมพัทธ์อย่างคร่าวๆนะครับอันนี้ก็ต้องฝากผู้คุณไปลองทวนกันด้วยเนาะนะผมขอลบตรงนี้ทิ้งนะฮะกลับมาที่โจทย์ข้อนี้นะฮะโจทย์ข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะพิจารณาการเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงของ B เนี่ยไอ้กรอบอ้างอิงเนี่ยก็คือเป็นกรอบอ้างอิงที่ B มันหยุดนิ่งเนาะเพราะฉะนั้นผมสมมติว่าไอ้กรอบอ้างอิงเนี่ย B มันจะอยู่ที่จุดกำเนิดตลอดนะส่วน A เนี่ยในตอนแรกเนี่ย A อ่ะมันอยู่ทางซ้าย B เป็นระยะ D dog เหมือนกันถูกป่ะเนาะ A อ่ะเดิมที A มันอยู่ทางซ้าย B เป็นระยะ D dog เนาะอันนี้ก็เป็นไปตามรูปตอนแรกเนาะนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเนื่องจาก B มันหยุดนิ่งเนาะแสดงว่า A มันก็ควรจะไม่ได้เคลื่อนที่ไปทางขวางเดียวแล้วเนาะนะฮะอ้าวแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าไอ้เจ้าความเร็วของ A เมื่อเทียบกับ B นะฮะหรือความเร็วของ A เมื่อสังเกตโดย B เนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างไรล่ะเนาะแน่นอนนะฮะความเร็วของ A เมื่อเทียบกับ B เนี่ยมันก็ต้องมีค่าความเร็วของ A เมื่อเทียบกับผู้สังเกตภายนอกลบกับความเร็วของ B เมื่อเทียบกับผู้สังเกตภายนอกนะซึ่งไอ้ความเร็วของ A เมื่อเทียบกับผู้สังเกตภายนอกอ่ะมันก็คือเวกเตอร์นี้ป่ะมันคือเวกเตอร์ V นะฮะอันนี้เป็นของ A นะฮะโอเคลบกับเวกเตอร์ความเร็วของ B เมื่อเทียบกับ O นะฮะคือไอ้เวกเตอร์ความเร็วของ V เมื่อเทียบกับ O อ่ะมันคือเวกเตอร์นี้ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเราจะเอามาลบกันเนี่ยฮะเราก็ต้องกลับเครื่องหมายทิศทางของเวกเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ที่มีทิศส่วนทางกับเวกเตอร์ BO ตรงนี้เนี่ยมันก็คือเวกเตอร์ V ตรงนี้ในทิศลงเนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นเวกเตอร์ความเร็วของ B เนาะโอเคป่ะนะฮะไอ้ตรงนี้มันคือเวกเตอร์ AO นะฮะตรงนี้มันคือเวกเตอร์ BO เนาะเนื้อออกเนาะนะฮะซึ่ง E เวกเตอร์สีน้ำเงินเนี่ยมันก็มีขนาด V ส่วนเวกเตอร์สีเขียวก็มีขนาด V เนาะคุณก็จะสังเกตว่าถ้าคุณเอาความเร็วมาลบกันแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยความเร็วลับเนี่ยหรือความเร็วของไอ้เจ้า A มาเทียบกับ B ตรงนี้เนี่ยมันก็คือเวกเตอร์นี้ถูกป่ะเนาะเวกเตอร์สีแดงนี้ซึ่ง E เวกเตอร์เนี่ยมันต้องมีขนาด 2V เนาะแล้วก็มีทิศเฉียงลงทำมุม45องศาอย่างนี้ด้วยนะครับเห็นป่ะเนาะดังนั้นไอ้เจ้ากรอบอ้างอิงของ B เนี่ยมันจะสังเกต A อ่ะเคลื่อนที่ในทิศเฉียงลงทำ45องศาเนาะนะฮะแล้วเวกเตอร์ความเร็วนี้เนี่ยก็มีขนาด 2V นะฮะเอ้ยรูท 2V เนาะทำมุม45องศานะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในกรอบอ้างอิงของ B เนาะนะฮะเทียบกับคุณก็ลองดูแล้วกันนะเทียบกับกรอบอ้างอิงข้างบนกับกรอบอ้างอิงข้างล่างไอ้กรอบอ้างอิงข้างบนก็คือเป็นกรอบอ้างอิงที่สังเกตโดยคนภายนอกนะฮะส่วนการเคลื่อนที่ด้านล่างก็คือเป็นการเคลื่อนที่เมื่อเทียบกับกรอบอ้างอิงของ B เนาะนะฮะทีนี้สิ่งที่โจทย์เขาถามหาก็คือโจทย์เขาอยากรู้ระยะที่สั้นที่สุดถูกป่ะเนาะ
แน่นอนจากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าระยะที่ A มันวิ่งเข้าใกล้ B มากที่สุดมันต้องเป็นระยะที่เส้นที่ A นะฮะลากมาเจอ B ตรงเนี้ยมันต้องเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของ A เนาะมันถึงจะได้ระยะที่สั้นที่สุดตรงนี้เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าระยะที่สั้นที่สุดตรงนี้เนี่ยมันก็หามาจากสามเหลี่ยมรูปนี้เนาะสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจากสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้เนี่ยฮะคุณก็จะเห็นว่าแป๊บนึงนะไอ้ด้านนี้เนี่ยมันคือระยะที่สั้นที่สุดเนาะแล้วก็ตรงนี้ทำมุม45องศาฮะและตรงนี้คือระยะดีดองเนาะคุณก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าระยะดีดองตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องเท่ากับ d ไซน์45องศาป่ะอันนี้มาจากสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าระยะ d ที่สั้นที่สุดตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ d ส่วนรูท2เนาะนะฮะเห็นป่ะคุณก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าระยะ d ดอตรงนี้เนี่ยก็จะตรงกับวิธีการที่เราทำในตอนแรกนะฮะเนาะซึ่งวิธีนี้ง่ายกว่าเยอะนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องมองเรื่องความเร็วสัมพัทธ์ลึกซึ้งนิดนึงเนาะโอเคก็เป็นอีกมุมมองนึงเนาะสำหรับคนที่สนใจในวิชาฟิสิกส์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่คิดอะไรมากเนี่ยคุณแบบถึกคณิตศาสตร์เนี่ยไอ้วิธีที่แล้วก็เป็นวิธีการมองที่แบบตรงไปตรงมาดีเนาะไม่มีวิธีไหนที่ถูกไปกว่ากันนะเพราะว่าสุดท้ายก็ได้คำตอบเหมือนกันเนาะเพียงแค่เราได้วิธีการในการ approach คำตอบที่ต่างกันออกไปเนาะนะฝึกไว้หลายวิธีนะฮะสมองเราจะได้เติบโตเนาะโอเคก็จบกันแล้วนะครับสำหรับข้อที่1มาต่อกันที่ข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่า A และ B เนี่ยเป็นด้านยาวและด้านกว้างของผนังห้องรูปสี่เหลี่ยมเนาะและไอ้เจ้าอนุภาคมวล m เนี่ยฮะกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ทำมุมเซต้าเข้าชนผนังห้องอย่างยืดหยุ่นนะโจทย์เขาถามหาว่าจงหาจำนวนครั้งต่อหน่วยเวลาที่ m เข้าชนผนังห้องเนาะโอเคนะฮะข้อนี้บางคนอาจจะงงเนาะจำนวนครั้งต่อหน่วยเวลาในการชนผนังห้องมันหมายความว่าไงและถ่ายเป็นรูป2มิติด้วยอะไรอย่างงี้เฮ้ยเราจะคิดได้อย่างไรล่ะเนาะข้อนี้นะฮะผมขออนุญาต simplify โจทย์ให้ง่ายลงกว่านี้อีก1สเต็ปนะครับจะได้คุณจะได้เห็นภาพการทำโจทย์ข้อนี้ได้ง่ายขึ้นเนาะผมขออนุญาต simplify โจทย์ข้อนี้ให้กลายเป็นการเคลื่อนที่แบบมิติเดียวนะครับคือผมสมมติว่าแทนที่จะให้มวล m มันเคลื่อนที่เฉียงอย่างนี้นะฮะผมขอให้ e วัตถุนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่ใน1มิติเดียวนะฮะก็คือ e วัตถุเนี้ยมันเคลื่อนที่ในแนวแกนนี้เท่านั้นนะฮะสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือถ้าเกิด e ผนังห้องเนี่ยมันมีด้านยาว a นะเราอยากถามเหมือนโจทย์เลยก็คือจงหาจำนวนครั้งต่อหน่วยเวลาที่ m จะชนผนังห้องเนาะโอเคถ้าเกิดผม simplify เป็นโจทย์มิติเดียวเนี่ยผมอยากหาจำนวนครั้งที่ไอ้เจ้ามวล m น่ะมันจะชนผนังห้องต่อหน่วยเวลาเนาะนะฮะตัวนี้ก็ดูง่ายขึ้นเนาะแต่บางคนก็คงจะงงดีว่าเฮ้ยแล้วมันจะหาได้ยังไงวะอะไรอย่างงี้เนาะวิธีการหานะฮะคือคำว่าจำนวนครั้งต่อหน่วยเวลาก็คือเราดูว่าใน1วินาทีไอ้เจ้าวัตถุนี้เนี่ยมันมีการชนไปกี่ครั้งเนาะนะฮะทีนี้การหาจำนวนครั้งต่อหน่วยเวลาเนี่ยมันอาจจะดูคิดยากหนึ่งนะฮะผมอยากให้คุณเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะฮะสมมติแทนที่ผมจะมองว่าเฮ้ยมันอะชนไปกี่ครั้งต่อหน่วยเวลาผมอยากเปลี่ยนมุมมองว่าเฮ้ยการที่วัตถุชน1ครั้งจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะฮะผมขอเปลี่ยนมุมมองของโจทย์เป็นอย่างนี้นะฮะว่าการที่วัตถุมันจะชน1ครั้งเนี่ยมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่เนาะนะฮะอันนี้อาจจะดูง่ายขึ้นนิดนึงนะเอ้ยผมลืมเขียนว่าไอ้วัตถุนี้ไม่มีความเร็ว v นะฮะถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเฮ้ยการที่วัตถุมันจะชน1ครั้งเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่แสดงว่าเราต้องรู้ว่าในช่วงระยะเวลาระหว่างที่วัตถุมันชนจากด้านนี้เนี่ยไปยังอีเจ้าด้านนี้เนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะนะฮะเราก็รู้ว่าระหว่างการที่วัตถุมันชน1ครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานานเท่ากับเอาระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้หารด้วยความเร็วเนาะโอเคป่ะนะทีนี้ไอ้จากประโยชน์ตรงนี้เนี่ยถ้าเรากลับคำพูดอะเราก็จะสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยในช่วงเวลา
A ส่วน V นะฮะวัตถุจะชน1ครั้งเนาะทีนี้สิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือเขาอยากหาจำนวนครั้งต่อหน่วยเวลาถูกป่ะมันคือเป็นการตีความว่าในช่วงเวลา1วินาทีหรือ1หน่วยเวลาเนี่ยวัตถุจะชนกี่ครั้งเนาะซึ่งไอ้ตรงนี้มันคือบัญญัติยานะฮะแล้วเราอ่ะก็สามารถหาจำนวนครั้งที่วัตถุมันวิ่งต่อหน่วยเวลาก็คือเอา A ส่วน V มากับเศษเป็นส่วนได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นใน1วินาทีเนี่ยหรือใน1หน่วยเวลาเนี่ยวัตถุอ่ะมันจะมีการชนเป็นจำนวน V ส่วน A ครั้งเนาะนะฮะเนื้อออกเนาะอันนี้คุณคิดภาพทันเนาะเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งที่ไอ้วัตถุ M เนี่ยมันจะชนผนังต่อ1หน่วยเวลาเนี่ยฮะมันก็ต้องมีค่าเท่ากับ V ส่วน A เนาะอันนี้ก็เป็นการซิมพลิฟายโจทย์อย่างคร่าวๆนะครับขอเก็บผลลัพธ์นี้ไปใช้นะครับสำหรับข้อนี้เนาะทีนี้กลับมาที่โจทย์นะครับข้อนี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เป็น2มิตินะเฮ้ยบางคนงงเฮ้ยถ้าเป็น2มิติเราจะหาได้อย่างไรล่ะไอ้เจ้า2มิติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณพิจารณาการเคลื่อนที่ดีนะไอ้เจ้าการเคลื่อนที่ของวัตถุใน2มิติเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเกิดจากการเคลื่อนที่ของ1มิติ2แกนถูกป่ะเนาะก็คือแทนที่เราจะมองว่าวัตถุมันเคลื่อนที่อย่างนี้เนี่ยเราสามารถมองแยกแกนการเคลื่อนที่ของวัตถุให้มันกลายเป็นในมุมมองนึงอะวัตถุก็สามารถเคลื่อนที่ในแนวนี้ได้เนาะนะฮะด้วยความเร็วไอ้ตรงนี้ก็มีความเร็ว v cos θ ถูกป่ะเนาะเพราะฉะนั้นในมุมมองนึงอะวัตถุมันก็มีการเคลื่อนที่ในแนว x ด้วยความเร็ว v cos θ เนาะนะฮะบวกกับการเคลื่อนที่ในมุมมองอีกมุมมองนึงเนาะซึ่งคราวนี้เนี่ยมุมมองในการเคลื่อนที่นี้เนี่ยเป็นมุมมองในการเคลื่อนที่ในแนวแกน y เนาะนะฮะซึ่งไอ้ความเร็วตรงนี้ก็คือเท่ากับ v sin θ เนาะนะฮะไอ้การเคลื่อนที่2มิติอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดจากการเคลื่อนที่ไอ้อันเนี้ยกับอันเนี้ยมาฟิชเชอริงกันถูกป่ะเนาะเหมือนคุณมองโปรเจคไทล์อ่ะจริงๆแล้วโปรเจคไทล์มันก็เคลื่อนที่ใน2มิติถูกป่ะแต่เวลาคุณคิดอ่ะคุณคิดแบบแยกแกนกันอันนี้ก็ทำนองเดียวกันเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าจริงๆแล้วการเคลื่อนที่ตรงนี้เนี่ยมันสามารถแยกการเคลื่อนที่ออกมาเป็น2แกนอย่างนี้ได้นะฮะสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือโจทย์เขาถามหาจำนวนครั้งในการชนผนังต่อ1หน่วยเวลาเนาะคุณก็สามารถเอาจำนวนครั้งที่อีเจ้าวัตถุนี้เนี่ยมันชนผนังบวกกับไอ้เจ้าจำนวนครั้งที่อีเจ้าวัตถุนี้มันชนผนังได้เนาะคุณสามารถเอาไอ้เจ้า2ค่าเนี่ยมารวมกันได้เลยนึกออกใช่ป่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วจำนวนครั้งต่อหน่วยเวลาที่ไอ้เจ้าวัตถุเนี่ยมันจะชนผนังเนี่ยมันก็ต้องมีค่าเท่ากับเอา v cos θ หารด้วยไอ้ความยาวที่วัตถุมันเคลื่อนที่ในแนวแกนนี้ก็คือ a เนาะนะฮะหารด้วย a เนาะโอเคบวกกับจำนวนครั้งต่อหน่วยเวลาที่ไอ้เจ้าวัตถุนี้มันจะชนผนังเนาะซึ่งอีวัตถุเนี้ยมันเคลื่อนที่ในแนวแกนนี้เนาะซึ่งความยาวในการเคลื่อนที่ตรงนี้เป็นระยะ b นะฮะเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งต่อหน่วยเวลาที่อีเจ้าวัตถุนี้มันจะชนผนังก็ต้องมีค่าเท่ากับ v sin θ หารด้วย b เนาะนะฮะนึกออกใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าจำนวนครั้งในการชนผนังต่อหน่วยเวลาเนี่ยฮะก็ต้องมีค่าเท่ากับเอา v cos θ ส่วน a บวกกับ v sin θ ส่วน b เนาะตรงนี้ก็สามารถที่จะต้องเอามาตอบได้เลยนะครับว่าเฮ้ยจำนวนครั้งในการชนผนังของเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นจากแต่ละแกนมารวมกันเนาะซึ่งก็มีค่าเท่ากับ v cos θ ส่วน a บวก v sin θ ส่วน b นะครับโอเคก็จบกันแล้วนะครับสำหรับข้อที่2เนาะมาต่อกันที่ข้อที่3กันนะครับข้อที่3เนี่ยโจทย์เขาบอกว่าในภาชนะ1เนี่ยครับเขาอะมีแก๊สปริมาตร V และอุณหภูมิ T อยู่ถูกป่ะเนาะทีนี้เนี่ยไอแก๊สนี้เนี่ยครับมันมีแก๊ส A บรรจุอยู่ N 1โมลเนาะและแก๊ส B บรรจุอยู่ N 2โมลนะครับโจทย์เขาถามง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดเรามีปริมาตรอุณหภูมิและโมลแก๊สเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยครับเจ้าความดันที่อยู่ในภาชนะเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่เนาะโอเคถามว่าข้อนี้เนี่ยจะหาได้อย่างไรล่ะเนาะข้อนี้เนี่ยครับจริงๆบางคนเห็นแล้วจะตอบได้เลยเนาะซึ่งอันนี้ก็ไม่ขัดหลักฐานนะฮะแต่ว่าผมจะอธิบายอะไรบางอย่างให้นิดนึงก่อนนะฮะสิ่งที่ผมอธิบายก็คืออย่างนี้ครับก็คือไอ้แก๊สเนี่ยฮะ
แก๊สอุดมคติเนี่ยฮะในแก๊สแก๊สนึงเนี่ยฮะมันจะมีตัวแปรบอกสภาวะของแก๊สอยู่3อันถูกป่ะก็คือความดันปริมาตรและอุณหภูมิเนาะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร3อันนี้เนี่ยฮะอันนี้คุณก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะฮะว่าความสัมพันธ์ในแก๊สอุดมคติของ3ตัวแปรเนี่ยก็คือ PV เท่ากับ NRT ถูกป่ะเนาะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแสดงสภาวะแก๊สทั้ง3นี้นะครับโอเคถามว่าสูตรนี้มีประเด็นอะไรล่ะอันนี้คุณก็เรามันก็สูตรเบเบ้นี่หว่าอะไรอย่างงี้สูตรนี้นะครับมันมีข้อสังเกตอย่างนึงที่คุณผมอยากให้คุณระลึกเอาไว้ก็คือสูตรนี้จะเป็นจริงสูตรนี้จะเป็นจริงไม่ขึ้นกับชนิดของแก๊สนะฮะถามว่าไอ้ความหมายที่ผมเขียนเอาไว้ตรงนี้มันหมายความว่าอย่างไรล่ะเนาะไม่มีความหมายอย่างนี้ครับก็คือในแก๊สนึงเนี่ยฮะสมมติว่าผมอ่ะหยิบแก๊สมา4ชนิดเช่นแก๊สฮีเลียมอ่ะแก๊สอันนึงอ่ะไนโตรเจนอ่ะอะไรอีกคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะหนักๆเลยอ่ะมีเทนอ่ะไอ้มีเทนไม่หนักหรอกคาร์บอนไดออกไซด์หนักกว่าเอาเป็นว่าถ้าผมอ่ะเลือกแก๊สทั้ง4ชนิดนี้แล้วผมอ่ะหยิบแก๊สทั้ง4ชนิดเนี้ยให้มันมีความดันปริมาตรและอุณหภูมิเท่ากันเนี่ยถ้าแก๊สทั้ง4ชนิดเนี่ยฮะมันมีทั้งความดันปริมาตรและอุณหภูมิเท่ากันเนี่ยจากสมการของแก๊สอุดมคติเนี่ยเราจะได้ว่าจำนวนโมลของแก๊สในเนี้ยมันจะต้องเท่ากันด้วยเว้ยเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยฮะบางคนก็อาจจะไม่ได้แปลกใจอะไรมากว่าเฮ้ยมันก็เรื่องปกตินี่หว่าอะไรอย่างงี้เนาะโอเคตรงนี้ไม่แปลกใจไม่ใช่ปัญหานะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณสังเกตดีๆก็คือในภาชนะเนี่ยมันมีแก๊สบรรจุอยู่เนาะมันมีแก๊สบรรจุอยู่เว้ยซึ่งอีแก๊สเนี่ยมันประกอบไปด้วย A กับ B เนาะไอแก๊สเนี่ยมันเป็นแก๊สผสมถูกปะซึ่งถ้าเราบอกว่าเจ้า PV เท่ากับ NRT นะฮะมันไม่ขึ้นกับชนิดของแก๊สภายในนะฮะถ้าเราบอกว่าไอ้เจ้า PV เท่ากับ NRT นะฮะมันไม่ขึ้นกับชนิดของแก๊สที่อยู่ภายในภาชนะเราก็สามารถบอกได้ว่าไอ้เจ้าแก๊สผสมเนี่ยฮะมันก็ต้องมีความสัมพันธ์ PV เท่ากับ NRT ได้ด้วยเช่นกันนะฮะเข้าใจใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจาก PV เท่ากับ NRT ตรงนี้เนี่ยครับเราจะบอกได้ว่าเฮ้ยความดันคูณกับปริมาตรเนี่ยฮะก็ต้องมีค่าเท่ากับมวลแก๊สรวมซึ่งมวลแก๊สรวมเนี่ยฮะก็คือเอา N1 บวก N2 ได้เลยเนาะก็จะกลายเป็น N1 บวก N2คูณกับ RT ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นความดันของแก๊สในภาชนะนี้นะฮะก็จะกลายเป็น N1 บวก N2 คูณกับ RT และหารด้วย V ป่ะเนาะจบแล้วฮะง่ายมากข้อนี้เพียงแค่คุณต้องรู้ว่าปกติคุณอ่ะจะชินกับการทำสูตรเนี้ยสูตรแก๊สอุดมคติเนี่ยเป็นแก๊สชนิดเดียวป่ะเป็นแบบตามโจทย์อ่ะจะเป็นแก๊สเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไนโตรเจนเป็นไฮโดรเจนอะไรอย่างนี้นะคุณจะชินกับการเป็นแก๊สชนิดเดียวนะฮะแต่สำหรับแก๊สผสมเนี่ยฮะสูตรนี้ก็เป็นจริงเช่นกันนะฮะเราก็จะได้ความดันของแก๊สนี้ออกมานะฮะเมื่อเรารู้มวลรวมรู้อุณหภูมิและรู้ปริมาตรนะฮะโอเคจบกันแล้วนะครับสำหรับข้อที่3ฮะไม่ยากเลยนะฮะข้อที่มีประเด็นเยอะจะเป็นข้อถัดมาครับก็คือข้อที่4นะครับข้อที่4เนี่ยโจทย์เขาบอกว่าในสภาวะสมดุลทางความร้อนเนี่ยฮะโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนจะมีพลังงานรวมโดยเฉลี่ยเป็นกี่เท่าของพลังงานในโมเลกุลแก๊สฮีเลียมเนาะโจทย์ก็ถามว่าโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนเนี่ยฮะจะมีพลังงานรวมโดยเฉลี่ยเป็นกี่เท่าของพลังงานของแก๊สฮีเลียมเนาะโดยกำหนดว่าโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนเนี่ยหมุนและสั่นด้วยนะฮะโอเคโจทย์ดูสั้นๆนะแต่ข้อนี้มีประเด็นเยอะมากนะฮะประเด็นของข้อนี้คือเรื่องของพลังงานภายในแก๊สนะฮะคำว่าพลังงานภายในของแก๊สมันมีความหมายว่าอย่างนี้ครับอันนี้เป็นการทวนของมอปลายให้ก่อนนะครับก็คือแก๊สเนี่ยมันอยู่ในภาชนะหนึ่งถูกป่ะแล้วภายในภาชนะเนี่ยมันก็จะมีเม็ดแก๊สเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากมายเลยนะฮะและเม็ดแก๊สเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนที่ในทิศที่แตกต่างกันออกไปเนาะและการที่เม็ดแก๊สเนี่ยมันมีความเร็วที่แตกต่างกันออกไปเม็ดแก๊สแต่ละเม็ดแก๊สก็จะมีพลังงานจนที่แตกต่างกันออกไปด้วยถูกป่ะเนาะพลังงานภายในของแก๊สเนี่ยซึ่งนิยมแทนด้วยตัว U นะครับมันจะเป็นการบอกว่าผลรวมของพลังงานจน
ของทุกเม็ดแก๊สนะฮะก็คือไอโมเลกุลเนี้ยก็มีพลังงานจนค่าหนึ่งไอโมเลกุลเนี้ยก็มีพลังงานจนค่าหนึ่งไอนี่ก็มี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 ถูกป่ะแล้วผมก็เอาอีพลังงานจนของอีเจ้า4 5 6 7ก้อนเนี่ยมารวมกันก็จะได้เป็นพลังงานภายในของแก๊สเนาะโอเคซึ่งในบทเรียนฮะในบทเรียนฟิสิกส์เนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยเจ้าพลังงานภายในของแก๊สเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ3ส่วน2 PV เท่ากับ3ส่วน2 nRT เท่ากับ3ส่วน2 n ใหญ่ kT ป่ะเนาะอันนี้คุณรู้กันอยู่แล้วอันนี้คุณรู้กันอยู่แล้วนะฮะทีนี้เนี่ยครับซึ่งไอ้เจ้า PV NRT N ใหญ่ KT อันนี้ไม่ได้มีปัญหาเนาะอันนี้มันเหมือนกับเรื่องของแก๊สอุดมคตินะฮะแต่ประเด็นของตรงนี้นะครับก็คืออันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะหรือว่าคนที่รู้แล้วก็อาจจะรู้แบบเพลินๆนะฮะก็คือไอ้สูตรนี้เนี่ยมันใช้ได้ในแก๊สอะตอมเดียวเท่านั้นนะฮะแก๊สอะตอมเดียวเท่านั้นเนาะทีนี้เนี่ยอ่ะถ้าสูตรนี้มันใช้ได้เฉพาะในแก๊สอะตอมเดียวแล้วในสูตรทั่วไปอ่ะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันใช้ได้เฉพาะในแก๊สอะตอมเดียวเท่านั้นแล้วโดยแล้วทั่วไปอ่ะแล้วโดยทั่วไปพลังงานภายในมันจะมีสูตรเป็นอะไรล่ะเนาะจริงๆแล้วเนี่ยฮะโดยทั่วไปแล้วสูตรของพลังงานภายในของแก๊สเนี่ยฮะมันจะต้องมีค่ากับ F ส่วน2 nRT นะฮะซึ่งโอเคไอ้ nRT เนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยเหมือนกันเนาะก็คือเหมือนกันก็คือ PV nRT n ใหญ่ kT อันนี้คุณอันนี้เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะแต่สิ่งที่มันต่างกันเนี่ยก็คือตัว F เนาะถามว่าตัว F เนี่ยคืออะไรเนาะไอ้เจ้าตัว F เนี่ยฮะมันมีชื่อว่า degree of freedom นะฮะมาถึงตรงนี้คนมาถึงตรงนี้นะฮะบางคนแม่งบอกไม่เคยดีแล้วแม่ง degree of freedom แม่งคืออะไรวะอะไรอย่างงี้เนาะ degree of freedom เนี่ยฮะมันคือตัวเลขหนึ่งซึ่งในแก๊สแต่ละชนิดนะฮะมันจะมีตัว degree of freedom ที่แตกต่างกันออกไปฮะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอีกแก๊สนี้เนี่ยมันจะมี degree of freedom เท่ากับเท่าไหร่เนาะไอ้ตรงนี้เนี่ยครับเป็นประเด็นที่ใหญ่มากนะฮะของเรื่องของทฤษฎีโจทย์ของแก๊สเพราะฉะนั้นผมจะอุทิศข้อนี้เนี่ยให้กับทฤษฎีตรงนี้ครับซึ่งทฤษฎีที่จะเอามาใช้ในข้อนี้เนี่ยก็คือเป็นทฤษฎีที่เรียกว่า equipartitionTheorem นะฮะชื่อทางภาษาไทยของมันเนี่ยฮะมันมีชื่อว่าหลักการแบ่งเท่าของพลังงานนะฮะไอ้ Equipartition Theorem เนี่ยมันชื่อเต็มมันคือชื่อนี้นะชื่อเต็มมันก็คือชื่อนี้เนาะ Theorem of Equipartition of Energy นะฮะก็คือเป็นการหลักการแบ่งเท่าของพลังงานนะฮะถามว่าเฮ้ยอะไรวะมีพลังงานแบ่งเท่ากันด้วยมันแบ่งอะไรกันเท่ากันวะอะไรอย่างงี้เหมือนแจกไพ่หรือเปล่าไม่ใช่เนาะคืออย่างงี้ครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกถึงทฤษฎีนี้ว่าไอ้เจ้าทฤษฎีนี้เนี่ยมันกล่าวไว้ว่ายังไงเนาะที่มาที่ไปเป็นอย่างงี้ครับก็คือผมสมมุติว่าในภาชนะนึงเนี่ยมีแก๊สบรรจุอยู่ผมสมมติว่าเป็นแก๊สอะตอมเดียวแล้วกันนะฮะอย่างที่เป็นสูตรที่เราเคยเรียนกันมาในม.ปลายไอ้แก๊สอะตอมเดียวเนี่ยมันก็จะมีความเร็ววิ่งอยู่ในภายในภาชนะถูกป่ะเนาะโอเคไอ้แก๊สนี้เนี่ยมันมีความเร็วเนาะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยพลังงานภายในของแก๊สเนี่ยฮะก็ต้องมีค่าเท่ากับ3ส่วน2 PV เท่ากับ3ส่วน2 nRT เท่ากับ3ส่วน2 n ใหญ่ kT นะฮะผมขอเลือกตรงที่มันเป็น n ใหญ่ kT มาใช้นะฮะก็คือพลังงานภายในของแก๊สเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ3ส่วน2 n ใหญ่ kT ถูกป่ะเนาะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าพลังงานภายในของแก๊สเนี่ยฮะเราได้บอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วพลังงานภายในของแก๊สมันคือพลังงานรวมของทุกๆเม็ดแก๊สป่ะซึ่งพลังงานรวมของทุกๆเม็ดแก๊สเนี่ยฮะเราสามารถบอกได้ว่าพลังงานรวมของทุกเม็ดแก๊สเนี่ยมันก็ต้องเอามาจากเอาพลังงานรวมของแต่ละเม็ดแก๊สเนี่ยฮะโดยเฉลี่ย
โดยเฉลี่ยผมจะใส่เขียนเครื่องหมายเป็นขีดไว้ข้างบนฮะเป็นเครื่องหมายเขาเรียกว่าบาร์นะฮะก็คือเป็นเครื่องหมายที่เราแสดงถึงค่าเฉลี่ยของแต่ละเม็ดแก๊สก็คือพลังงานรวมของไอ้แก๊สในภาชนะเนี่ยก็ต้องเกิดจากเอาพลังงานเฉลี่ยของแต่ละเม็ดแก๊สเนี่ยคูณกับจำนวนโมเลกุลของเม็ดแก๊สถูกปะตรงนี้เราจะได้ว่าเฮ้ยเจ้า KE เนี่ยคูณกับ N เนี่ยฮะ KE บาร์คูณกับ N เนี่ยฮะก็ต้องมีค่าเท่ากับ3/2 N ใหญ่ KT ถูกปะเนาะพอเราตัดเอา N ตัด N เนี่ยฮะเราจะได้ว่าพลังงานจลน์โดยเฉลี่ยของแต่ละเม็ดแก๊สเนี่ยฮะก็ต้องมีค่าเท่ากับ3/2 KT ถูกปะเนาะโอเคอันนี้คือจะได้เป็นพลังงานจลน์ของ1เม็ดแก๊สแล้วนะทีเนี้ยพลังงานจลน์ของเม็ดแก๊สเนี่ยฮะมันก็คือ1/2MVRMS กำลัง2ถูกป่ะอันนี้ขอไม่พูดนะว่าเฮ้ย VRMS มันคืออะไรนะเดี๋ยวจะยาวนะฮะเอาเป็นว่า VRMS มันคือความเร็วเฉลี่ยของแก๊สในภาชนะนั้นๆแล้วกันนะฮะโอเคทีเนี้ยเราได้ VRMS ตรงนี้ออกมาเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณดูดีๆนะฮะเจ้าความเร็วตรงนี้นะฮะมันเป็นความเร็วที่เป็นการเคลื่อนที่ในระบบ3มิติถูกป่ะซึ่งความเร็วของการเคลื่อนที่ในระบบ3มิติเนี่ยฮะมันก็ต้องเกิดจากการเคลื่อนที่ของ3แกนมาประกอบกันป่ะก็คือแกน x แกน y ก็แกน z เนาะแล้วเราก็จะได้ว่าความเร็วตรงนี้นะฮะความเร็วลับที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของ vx กำลัง2บวก vy กำลัง2บวก vz กำลัง2ถูกป่ะเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเฮ้ย vms กำลัง2ตรงนี้นะฮะเราสามารถแตกออกมาให้มันกลายเป็น1/2 m vx กำลัง2บวก vy กำลัง2บวก vz กำลัง2ป่ะเท่ากับ3/2 kt เนาะโอเคแล้วยังไงต่ออันนี้ผมขอขยับไว้ด้านซ้ายนะฮะตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าผมอะกระจายพจน์1/2 m เข้าไปทั้ง3ก้อนนะฮะเราจะได้เป็น1/2 m vx กำลัง2บวก1/2 m vy กำลัง2บวก1/2 m vz กำลัง2นะฮะก็ต้องมีค่าเท่ากับอุ้ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ3/2 kt ถูกป่ะเนาะก็คือคุณสังเกตดีนะแต่ละพจน์ตรงนี้เนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พจน์แต่ละก้อนตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นพลังงานจลน์ในแต่ละแกนของการเคลื่อนที่ถูกป่ะซึ่งไอ้พจน์แรกเนี่ย1/2 mvx กำลัง2เนี่ยก็คือเป็นพลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่ในแนวแกน x เนาะก้อนต่อมา1/2 mvy กำลัง2มันก็คือพลังงานจลน์ในการเคลื่อนที่ของแกน y เนาะและก้อนต่อมามันก็คือพลังงานจลน์การเคลื่อนที่ในแนวแกน z ถูกป่ะแล้วยังไงต่อทีนี้คุณเดาได้หรือยังว่าไอ้เจ้า equipartition theorem เนี่ยมันจะสื่อความว่าอย่างไรเนาะหลักการแบ่งปันเท่าของพลังงานเนี่ยไอ้หลักการนี้นะฮะมันบอกว่าเจ้าพลังงาน 3/2 kt ตรงนี้นะฮะมันจะถูกแบ่งไปให้เป็นพลังงานในการเคลื่อนที่แนวแกน x แกน y และแกน z อย่างละเท่าๆกันเนาะซึ่งถ้าเกิดว่ามันแบ่งไปให้เท่าๆกันแล้วนะฮะเราจะได้ว่าไอ้พลังงานในการเคลื่อนที่แนวแกน x เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ 1/2 kt ถูกป่ะพลังงานในแนวแกน y ก็เป็น 1/2 kt ถูกป่ะแล้วแกน z ก็เป็น 1/2 kt ถูกป่ะรวมกันก็เป็น 3/2 kt เนาะเห็นป่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยฮะเป็นสิ่งสำคัญของทฤษฎีนี้นะครับก็คือคุณจะเห็นว่าพลังงานจลน์ของการเคลื่อนที่ในแต่ละแกนนะฮะมันจะมีค่าเท่ากับ 1/2 kt เท่ากันถูกป่ะเนาะเห็นป่ะซึ่งเราเรียกไอ้ก้อนสีเทาแต่ละก้อนเนี่ยมันเรียกว่าเป็นโหมดของการเคลื่อนที่นะฮะเข้าใจคำว่าโหมดของการเคลื่อนที่ถูกป่ะเนาะมันก็ตัวคุณอะตัวคุณอาจจะเป็นคนดีเป็นคนรักสัตว์เป็นคนประหยัดอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าตัวคุณมีลักษณะนิสัย3อันเนี้ยไอ้แต่ละนิสัยของคุณอะเป็นคนดีรักสัตว์ไอ้เป็นคนดีก็คือ1โหมดของคุณถูกป่ะเป็นคนรักสัตว์ก็เป็นอีก1โหมดของคุณถูกป่ะแล้วก็เป็นคนประหยัดก็อาจจะเป็นอีก1โหมดของคุณถูกป่ะเนาะเราจะเรียกไอ้ลักษณะแต่ละอันของอันเนี้ยลักษณะที่ประกอบขึ้นแล้วเป็นตัวคุณเนี่ยเรียกว่าโหมดของคุณถูกป่ะไอ้นี้ก็คือทำนองเดียวกันก็คือเราจะเรียกลักษณะการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นในแต่ละอย่างของเม็ดแก๊สเนี่ยว่ามันคือโหมดของการเคลื่อนที่เนาะเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าเฮ้ยไอ้เจ้าเม็ดแก๊สนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเม็ดแก๊สอะตอมเดียวเนี่ยฮะแต่ละโหมดของการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเม็ดแก๊สอะตอมเดียวเนี่ยฮะแต่ละโหมดของการเคลื่อนที่มันก็จะมีการเคลื่อนที่ในแนวแกน x ป่ะ
การเคลื่อนที่ในอาการ Y และการเคลื่อนที่ในอาการ Z เนาะซึ่งแต่ละโมเลกุลเนี่ยฮะมันจะมีพลังงานในการเคลื่อนที่ของแต่ละโหมดเนี่ยเท่ากับ1/2 kT และ1/2 kT เนาะอันนี้ก็คิดในแต่ละเม็ดแก๊สนะฮะอันนี้คือไม่ได้คิดรวมนะอันนี้เราคิดใน1เม็ดแก๊สเม็ดแก๊สเดียวเท่านั้นในเม็ดแก๊สเดียวเนี่ยฮะมันจะมีพลังงานจลของการเคลื่อนที่เนี่ยในแต่ละโหมดเท่ากับ1/2 kT นะครับโอเคจากหลักการตรงนี้เนี่ยเราจะได้ว่าอะไรอันนี้คือเป็นวิธีการอธิบายนะฮะไม่ใช่วิธีการพิสูจน์นะฮะวิธีการพิสูจน์มันจะต้องใช้แบบพวกกลศาสตร์สถิติบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าอันนี้คือเป็นเหมือนเป็นที่มาที่ไปของมันแล้วกันนะฮะไอ้เจ้า equipartition theorem เนี่ยตัวเนื้อทฤษฎีของมันเนี่ยฮะบอกว่าในแต่ละโหมดของการเคลื่อนที่ของเม็ดแก๊สเนี่ยฮะจะมีพลังงานในแต่ละโหมดเท่ากันนะฮะซึ่งไอ้ค่าที่เท่ากันตรงนี้เนี่ยฮะมันมีค่าเท่ากับ1/2 kT นะครับแล้วไงต่อโอเคอันนี้คือใจความของ equipartition theorem นะฮะไม่คือสาเหตุไงที่ผมต้องเอาเรื่องของแก๊สอะตอมเดี่ยวมาอธิบายก่อนเพราะถ้าเกิดว่าผมเอาอีหลักการนี้มาพูดก่อนเนี่ยมันจะดูตอแหลมากเลยแต่ถ้าเกิดผมเอาหลักการเอาที่มาที่ไปจากตรงแก๊สอะตอมเดี่ยวมาอธิบายก่อนมันอาจจะทำให้คุณเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคนี่คือตัวใจความหลักของทฤษฎีนะครับตรงนี้เนี่ยครับมันจะมีคำหนึ่งโผล่ขึ้นมาเว้ยซึ่งคุณก็จะงงก็คือคำว่าโหมดของการเคลื่อนที่นี่นะฮะถามว่าไอ้เจ้าโหมดการเคลื่อนที่เนี่ยในการเคลื่อนที่ของแก๊สเนี่ยมันจะมีโหมดการเคลื่อนที่อะไรบ้างเนาะมันก็คงไม่ได้มีแต่แกน X แกน Y แกน Z อย่างเดียวเนาะมันก็คงจะมีโหมดอื่นๆด้วยนะฮะเหมือนจริงๆแล้วตัวคุณมันก็มีอารมณ์อยู่หลายโหมดด้วยกันนะอาจจะไม่ได้มีแค่เป็นคนดีเป็นคนประหยัดเป็นคนรักสัตว์อะไรอย่างนี้เนาะอาจจะมีอีกหลายๆตัวหลายๆอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นตัวคุณถูกป่ะนี่แม้แก๊สก็เหมือนกันฮะมันไม่ได้มีแค่การเคลื่อนที่ในแกน X แกน Y แกน Z เท่านั้นฮะมันจะมีการเคลื่อนที่ในรูปแบบอื่นๆอีกที่ประกอบขึ้นมาเป็นโหมดของการเคลื่อนที่ของเม็ดแก๊สนั้นนะฮะถามว่าอีเจ้าโหมดของการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะโอเคก่อนที่ผมจะไปพูดถึงโหมดของการเคลื่อนที่เนี่ยผมอยากให้คุณอ่านข้างบนสักนิดนึงนะฮะเจ้าตัวข้อความข้างบนเนี่ยเป็นข้อความที่ผมก๊อปมาจากหนังสือเซอร์เวย์นะฮะเป็นเทคโบฟิสิกซึ่งถ้าเกิดว่าคุณฟังที่ผมพูดมาเนี่ยไม่เข้าใจเลยเว้ยผมอยากให้คุณดูข้อความนี้นะฮะผมจะเดี๋ยวผมให้คุณพอสนะฮะแต่ว่าคุณก็ลองพอสดูนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวข้อความเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเขาบอกว่าเขาก็ทำการหามาเขาบอกว่า average kinetic energy เนี่ยของแต่ละโมเลกุลก็เท่ากับ3/2 kT เนาะจากสมการนี้ก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยความเร็วเฉลี่ยของแต่ละแกนเนี่ยก็คือ1/3ของความเร็วรวมเนาะซึ่งมันก็คือประกอบมาจากการเคลื่อนที่3แกนอะไรอย่างงี้ถูกป่ะมันก็เลยทำให้เจ้าพลังงานแต่ละโหมดของการเคลื่อนที่ก็คือ1/2 mv x/2ก็เท่ากับ1/2 kT เนาะเห็นป่ะและในเห็นป่ะว่าในแนวแกน y แกน z เนี่ยมันก็จะมีการแบ่งสัดพลังงานเป็น1/2 kT เท่ากันนะฮะเราก็เลยเรียกหลักการที่มันแบ่งพลังงานแต่ละแกนออกเป็น1/2 kT เนี่ยว่าเป็น theorem of equipartition theorem นะฮะก็คือใจความหลักก็คือตรงนี้เองนะฮะโอเคลองไปอ่านเองดูนะฮะต่อมาถามว่าโหมดของการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีอะไรได้บ้างเนาะผมก็จะไปดูหน้าต่อไปนะฮะหน้าต่อไปเนี่ยผมบอกว่าโหมดของการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะการเคลื่อนที่ของเม็ดแก๊สเนี่ยมันจะมีอยู่3ลักษณะเว้ยลักษณะแรกคือการเลื่อนที่ครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า transitional motion นะฮะการเลื่อนที่นะฮะอย่างที่2คือการหมุนนะฮะและอย่างที่3ก็คือการสั่นนะฮะโอเคแก๊สเนี่ยมันมีลักษณะการเคลื่อนที่ได้อยู่3แบบคือการเลื่อนที่การหมุนและการสั่นเนาะก็มาดูก่อนว่าการเลื่อนที่เนี่ยมันจะมีโหมดอะไรได้บ้างเนาะจริงๆแล้วอย่างที่เราทำในแก๊สอะตอมเดี่ยวนะฮะอันนี้คุณก็น่าจะเดาได้แล้วว่าเฮ้ยคือเจ้าเม็ดแก๊สเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้ใน3แกนถูกป่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเคลื่อนที่ในแต่ละแกนฮะก็จะถูกเรียกว่ามันคือ1โหมดของการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นการเลื่อนที่เนี่ยจะเกิด3โหมดการเคลื่อนที่ออกมานะฮะก็คือการเคลื่อนที่ในแนวแกน x แกน y แล้วก็แกน z นะฮะซึ่งแต่ละแกนนะฮะจะมี
จะกินพลังงานของการเคลื่อนที่ออกไปเป็น 1/2 KT 1/2 KT และ 1/2 KT อย่างละเท่ากันนะครับโอเคเนาะนี่คือการเคลื่อนที่นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการหมุนเนาะการหมุนเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราหมุนหรือเราการหมุนของวัตถุเนี่ยในการหมุนของวัตถุมันก็สามารถหมุนได้รอบ3แกนของระบบพิกัดชาร์จถูกป่ะก็คือหมุนรอบแกน x แกน y แกน z อะไรอย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้นพลังงานจลในการหมุนอ่ะก็สามารถเกิดได้ในการหมุนรอบแกน x แกน y และแกน z ได้ด้วยเนาะแล้วแต่ละโหมดของการหมุนเนี่ยฮะก็จะมีพลังงานในการหมุนที่เกิดขึ้นเนี่ยเท่ากับ 1/2 kt 1/2 kt และ 1/2 kt เท่ากันนะฮะโอเคสุดท้ายคือเรื่องของการสั่นฮะการสั่นเนี่ยการสั่นเนี่ยมันจะมีความเข้าใจผิดอยู่นะฮะหลายๆคนชอบบอกว่าการสั่นมันคือหนึ่งโหมดของการเคลื่อนที่เนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสั่นเนี่ยฮะมันจะเกิดพลังงานที่เกิดขึ้นจากการสั่นออกมาเป็น2โหมดเว้ยพลังงานที่เกิดขึ้นในโหมดแรกเป็นพลังงานสักยืดหยุ่นหรือพลังงานสักสปริงส่วนพลังงานอีกโหมดนึงในการสั่นคือเป็นพลังงานจลนะฮะเป็นพลังงานจลในการสั่นเนาะเข้าใจอันนี้ตรงนี้เข้าใจเนาะเหมือนเรื่องของวัตถุติดสปริงอะพลังงานรวมของระบบของวัตถุที่ติดสปริงอะมันก็ต้องประกอบจากพลังงานจลบวกกับพลังงานสักยืดหยุ่นถูกป่ะเนาะในเมจแกสก็จะเป็นในทำนองเดียวกันซึ่งพลังงานในแต่ละโหมดเนี่ยฮะก็จะกินไป 1/2 KT และ 1/2 KT อย่างละเท่าๆกันเช่นกันนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยในการเคลื่อนที่ของแก๊สเนี่ยฮะมันจะมีอยู่โหมดมันจะมีโหมดการเคลื่อนที่ดังนี้นะครับเรื่องของการสั่นเนี่ยผมไม่ได้ยกเมฆขึ้นมานะฮะว่าเฮ้ยมันมี2แกนอย่างนี้คุณพูดมั่วหรือเปล่าอย่างนี้เนาะอันนี้ผมมีเทคบุ๊กอ้างอีกนะฮะเอามาจากเซอร์เวย์เช่นกันนะครับลองอ่านดูได้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเจ้า vibrational motion เนี่ยจะเพิ่ม2 more degree of freedom นะฮะซึ่งสัมพันธ์กับเจ้า kinetic energy แล้วก็ potential energy ด้วยเนาะอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ผมไม่ได้มั่วมานะฮะมีเทคบุ๊กอ้างอิงมายืนยันนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้มั่วโอเคเราจะได้หมวดของการเคลื่อนที่ของเม็ดแก๊สเนี่ยออกมาได้ทั้งหมด8โหมดตามนี้แล้วเนาะที่ก็ต้องย้อนกลับไปที่เรื่องของ degree of freedom นะฮะ degree of freedom เนี่ยคืออะไรเนาะ degree of freedom เนี่ยฮะพูดเป็นภาษาคนนะครับ degree of freedom เนี่ยมันคือจำนวนโหมดของการเคลื่อนที่นะฮะซึ่งไอ้จำนวนโหมดของการเคลื่อนที่เนี่ยฮะมันจะขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่คุณจะนำมาพิจารณาด้วยเนาะทีนี้เนี่ยไอ้ชนิดของแก๊สที่ผมพูดมันเนี่ยถามว่าแก๊สเนี่ยมันจะมีชนิดอะไรบ้างล่ะที่เราจะต้องนำมาพิจารณานะฮะจริงๆแล้วแก๊สเนี่ยฮะโดยหลักๆแล้วแก๊สเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเภทเว้ยแก๊สประเภทแรกเนี่ยฮะเรียกว่าแก๊สอะตอมเดี่ยวหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า monatomicแก๊สนะฮะแก๊สชนิดต่อมาก็คือแก๊สอะตอมคู่นะฮะหรือไดอะตอมิกแก๊สและแก๊สอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าแก๊สหลายอะตอมนะฮะหรือว่าโพลีอะตอมิกแก๊สนะฮะโอเคเราได้แก๊ส3ชนิดแล้วเนาะทีเนี้ยไอ้เจ้าแก๊สอะตอมเดี่ยวเนี่ยตัวอย่างแก๊สอะตอมเดี่ยวมีอะไรบ้างแก๊สอะตอมเดี่ยวตัวอย่างของมันก็คือเป็นพวกแก๊สเฉื่อยทั้งหลายแหล่เนาะเช่นฮีเลียมนีออนอาร์กอนคริปตันซีนอนเรดอนอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้คุณเชี่ยวชาญกันอยู่แล้วเรื่องตารางธาตุเนี่ยอันนี้คุณเชี่ยวชาญกันอยู่แล้วเนาะแก๊สอะตอมคู่มีอะไรบ้างล่ะอันนี้ก็คือตามที่คุณเคยเรียนนั้นแหละเด็กๆเลยถูกป่ะไฮโดรเจนเอ้ยออกซิเจนเอ้ยไนโตรเจนเอ้ยอะไรอย่างงี้เนาะแก๊สหลายอะตอมแก๊สหลายอะตอมมีอะไรบ้างอย่างเช่นชัดๆเลยแก๊สมีเทนแก๊สหลายอะตอมแน่นอนแก๊สหลายอะตอมอีกอันนะเช่นไนโตรเจนไดออกไซด์อะไรอย่างนี้เนาะว่ากันไปนะฮะบางคนจะมีแก๊สหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวคุณแน่นอนแต่ว่าผมจะยังไม่พูดถึงนะว่ามันคือแก๊สอะไรอยากให้คุณลองไปคิดก่อนว่าทำไมผมถึงไม่นำมาจัดไว้อยู่ตรงนี้นะฮะรอให้ลองไปคิดดูก่อนเนาะแก๊สที่คุณคิดเอาไว้ในหัวนั่นแหละใช่แหละทีเนี้ยถามว่าไอ้แก๊สแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีจำนวนดีกรีออฟฟรีดอมที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรล่ะเนาะเราจะพิจารณาจำนวนดีกรีออฟฟรีดอมจากจำนวนโหมดของการเคลื่อนที่ถูกป่ะ
เพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณาก่อนว่าเฮ้ยเจ้าแก๊สอะตอมเดี่ยวเนี่ยมันจะมีโหมดของการเคลื่อนที่อะไรบ้างนะฮะคุณก็ลองคิดดูนะแก๊สอะตอมเดี่ยวมันคือแก๊สที่มีโมเลกุลเล็กๆถูกป่ะแล้วแก๊สเนี่ยมันเป็นโมเลกุลเล็กๆที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในภาชนะเนาะโอเคเจ้าแก๊สโมเลกุลเจ้าแก๊สเล็กๆเนี่ยฮะที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในภาชนะหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนที่ของ3แกนถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถนับการเคลื่อนที่ในแนวแกน x แกน y และแกน z ได้เนาะว่าคือตอนนี้เราได้3โหมดของการเคลื่อนที่ของแก๊สอะตอมเดี่ยวมาแล้วว่ามันมีการเคลื่อนที่ของทั้งแกน x แกน y แกน z นะครับทีนี้ต่อมาเป็นเรื่องของการหมุนถามว่าแก๊สอะตอมเดี่ยวเนี่ยจะมีพลังงานจากการหมุนไหมคนคิดดูนะเจ้าแก๊สอะตอมเดี่ยวเนี่ยมันเป็นแก๊สที่เป็นเม็ดเล็กๆเว้ยแก๊สที่มันเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดเหมือนมีมันเป็นจุดเล็กๆแล้วเอามาหมุนรอบตัวเองอะคิดว่ามันเกิดพลังงานจนการหมุนไหมมันก็ไม่เกิดป่ะเพราะพลังงานแบบพลังงานอะมันเล็กมากเว้ยรัศมีการหมุนอะมันเล็กมากจนเราไม่สามารถนับมันเป็นพลังงานการหมุนได้เพราะฉะนั้นแก๊สอะตอมเดี่ยวนะฮะมันจะไม่เกิดพลังงานในการหมุนขึ้นนะฮะส่วนการสั่นเนี่ยฮะจริงๆแล้วการสั่นอ่ะปกติเราจะไม่นำมันมานับเป็นโหมดของการเคลื่อนที่นะฮะเพราะจริงๆแล้วโดยปกติแล้วแก๊สเนี่ยมันจะสั่นได้ก็ต่อเมื่อเจ้าแก๊สเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่สูงมากนะฮะมันถึงจะสั่นได้เว้ยไอ้ที่สูงมากเนี่ยแม่งสูงแบบประมาณแบบ1000เคลวินเลยนะมันถึงจะสั่นได้เนาะซึ่งในถ้าเกิดโจทย์มันไม่ได้กำหนดอะไรมาเราจะถือว่าแก๊สมันไม่สั่นนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเฮ้ยเจ้าแก๊สอะตอมเดี่ยวเนี่ยมันจะมีโหมดการเคลื่อนที่3อันนะก็คือแกน x แกน y แกน z ก็จะได้ว่าเฮ้ย degree of freedom ของแก๊สอะตอมเดี่ยวก็จะมีค่าเป็น3เนาะซึ่งก็สอดคล้องกับที่คุณเคยเรียนมาในม.ปลายถูกป่ะว่าเฮ้ยแก๊สอะตอมเดี่ยวเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเราก็ต้องแทน f เป็น3ถูกป่ะมันก็จะได้สูตรตามม.ปลายมาแล้วนะครับเนาะอันนี้คือที่มาที่ไปของเลข3นะครับโอเคสำหรับแก๊สอะตอมคู่ล่ะแก๊สอะตอมคู่เนี่ยฮะคราวนี้แก๊สมันเป็นแก๊สมันเป็นอะตอมคู่แล้วเนาะถามว่ามันจะมีโหมดของการเคลื่อนที่อะไรบ้างนะฮะโอเคแน่นอนเนื่องจากว่าเป็นแก๊สอะตอมคู่เนาะมันก็ต้องมีการวิ่งถูกป่ะซึ่งการวิ่งในภาชนะมันก็วิ่งได้ใน3แกนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดพลังงานในการเลื่อนที่ออกเป็น3โหมดฮะก็คือเป็นโหมดของแกน x แกน y แกน z นะฮะต่อมาการหมุนถามว่าแก๊สอะตอมคู่จะมีพลังงานจนในการหมุนไหมคำตอบคือมันมีแต่มันอาจจะมีในบางแกนมันอาจจะไม่ได้มีทุกแกนนะฮะคุณพิจารณาตามภาพนี้เลยนะฮะนี่คือตัวอย่างแก๊สอะตอมคู่นะฮะถ้าเกิดผมหมุนเอาแก๊สอะตอมคู่อ่ะหมุนรอบแกน x เนี่ยแก๊สอะตอมคู่มันก็จะเคลื่อนที่ไปอย่างนี้ถูกป่ะพอแก๊สอะตอมคู่มันหมุนรอบแกน x เนี่ยคุณจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็จะมีรัศมีในการเคลื่อนที่ถูกป่ะพอมันมีรัศมีในการเคลื่อนที่อ่ะก็แสดงว่ามันก็เกิดพลังงานจนในการหมุนขึ้นได้เนาะมันเหมือนกับมันมีแรงเหวี่ยงขึ้นอ่ะเหมือนคุณหมุนขวดน้ำอ่ะคิดง่ายๆถ้าคุณหมุนขวดน้ำแล้วมันมีเหมือนมีแรงเหวี่ยงอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันก็เหมือนมีพลังงานจนในการหมุนเกิดขึ้นถูกป่ะเนาะเพราะฉะนั้นจากรูปเนี่ยฮะถ้าผมยึดตามรูปเนี่ยพลังงานจนในการหมุนของแกน x มันก็เกิดขึ้นถูกป่ะก็จะมีโหมดการหมุนในแกน x เกิดขึ้นนะฮะโอเคผมเอาแกน z มาก่อนถามว่าแกน z มีพลังงานจนในการหมุนไหมก็มีเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่ารอบแกน z อ่ะมันก็มีรัศมีในการเคลื่อนที่ถูกป่ะแสดงว่าเมื่อเราหมุนรอบเมื่อเราเอาโมเลกุลของแก๊สมาหมุนรอบแกน z เนี่ยมันก็จะมีพลังงานจนเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นโหมดการเคลื่อนที่ของการหมุนรอบแกน z ก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยนะครับต่อมาเหลือของแกน y นะครับถามว่าแกน y เนี่ยแกน y คือแกนนี้เนาะถามว่าแกน y เนี่ยมันจะมีพลังงานจนของการหมุนไหมคำตอบคือแกนนี้มันไม่มีครับเพราะว่าคุณสังเกตว่าแกนนี้เนี่ยรัศมีการหมุนอะมันน้อยมากเว้ยคือรัศมีอย่างเช่นแบบถ้าคุณพิจารณาอะตอมเนี่ยรัศมีการหมุนก็แค่นี้เองเว้ยเหมือนเป็นเม็ดแก๊สอะตอมเดียวอะเนาะคุณเห็นแบบว่าการหมุนของแกนเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเว้ยการหมุนรอบแกน y เนี่ยมันจะไม่มีพลังงานจนเกิดขึ้นเว้ยเพราะฉะนั้นโหมดการหมุนของแกน y เนี่ยฮะจึงไม่นำมาพิจารณาการคิดพลังงานของการเคลื่อนที่นะฮะส่วนการสั่นเราก็ไม่นำมาคิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าเฮ้ยในแก๊สอะตอมคู่เนี่ยมันจะมีโหมดของการเคลื่อนที่ออกไปเป็น5โหมดถูกป่ะก็คือ1 2 3 4 5นะฮะเพราะฉะนั้นค่า degree of freedom ของแก๊สอะตอมคู่ก็เลยเป็น5นะครับ
โอเคสุดท้ายคือเรื่องของแก๊สหลายอะตอมเนาะถ้าเป็นแก๊สหลายอะตอมเช่นมีแก๊สมีเทนอะอันนี้เป็นด้วยความรวดเร็วนะฮะไม่ยากมากถ้าเกิดเป็นแก๊สมีเทนอะ CS4 อย่างเงี้ยเป็นทรงสีหน้าถูกปะทีเนี้ยพอมันมีขนาดเนี่ยคุณจะเห็นว่าคราวเนี้ยแก๊สมีขนาดแล้วเว้ยพอแก๊สมีขนาดเนี่ยโอเคการเลื่อนที่เนี่ยการเลื่อนที่3แกนมันต้องมีอยู่แล้วเป็นพลังงานการเคลื่อนที่3โหมดแล้วเนาะเป็น3โหมดพื้นฐานที่มันต้องมีอยู่แล้วทีนี้ในการหนุนเนี่ยฮะเนื่องจากว่าคราวเนี้ยเจ้าโมเลกุลมันมีขนาดทุกทิศทางเนาะแสดงว่าการหมุนทั้ง3แกนก็จะก่อให้เกิดพลังงานขึ้นถูกปะเพราะฉะนั้นการหมุนทั้งแนวแกน x แกน y และแกน z อ่ะมันจึงนำมาพิจารณาเป็นพลังงานในการหมุนด้วยเนาะส่วนการสั่นแน่นอนว่าปกติเราไม่นำมาคิดนะครับก็จะได้ว่าเฮ้ยมันจะมีอยู่6โหมดการเคลื่อนที่ถูกปะก็จะได้ว่า degree of freedom ของแก๊สหลายอะตอมเนี่ยมันมีค่าเป็น6นะครับเนาะโอเคคุณจะเห็นว่าแก๊สแต่ละชนิดเนี่ยมันมีค่า degree of freedom ที่แตกต่างกันออกไปเนาะไอ้เจ้า degree of freedom แก๊สอะตอมคู่เป็น5เนี่ยมันอาจคุณอาจจะเคยเห็นในแบบพวกกฎวิชาอะไรอย่างงี้เนาะว่าเป็นสูตรอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยถ้าเป็นแก๊สอะตอมคู่นะเราต้องเปลี่ยนเลข3เป็นเลข5อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจที่มาของเลข5หรือยังเนาะเข้าใจแล้วเนาะไม่มีอะไรสงสัยแล้วเนาะว่าที่มาของเลข5มันมาจากไหนนะอันนี้ผมอธิบายให้อย่างกระจ่างมากนะครับผมว่ามันน่าจะกระจ่างอยู่นะฮะถ้าเกิดคุณฟังไม่เข้าใจลองไปหาพวกเทคบุ๊กอ่านเอาก็ได้นะฮะทีนี้ตรงนี้เนี่ยฮะมันจะมีอยู่2ประเด็นที่ผมอยากจะย้ำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการนับจำนวน degree of freedom นะฮะเรื่องแรกก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คือแก๊สที่หลายๆคนคิดในหัวว่ามันน่าจะเป็นแก๊สโพลีอะตอมิกก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกป่ะเนาะเจ้าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นแก๊สโพลีอะตอมิกจริงแต่มันไม่ได้มี degree of freedom เป็น6เพราะว่าอะไรเนื่องจากว่าอันนี้ผมต้องทวนความรู้เคมีให้คุณเนาะก็คือจำโครงสร้างของคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะมันเป็นคาร์บอนถูกป่ะตรงกลางเป็นคาร์บอนเนาะคาร์บอนมี4แขนถูกป่ะและแน่นอนว่าแต่ละ2แขนของคาร์บอนเนี่ยฮะก็ต้องจับกับออกซิเจนถูกป่ะแล้วก็จับกับออกซิเจน2ข้างเนาะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่แค่4ตัวแล้วมันเอาอิเล็กตรอนทั้ง4ตัวเนี่ยไปใช้ในการสร้างพลังเคมีหมดแล้วคาร์บอนเนี่ยมันจึงไม่เหลือโลนแพอิเล็กตรอนถูกป่ะพอมันไม่เหลือโลนแพอิเล็กตรอนแสดงว่ามันก็จะไม่มีเหมาะอิเล็กตรอนมาทำให้ไอ้เจ้าพันธะนี้มันเป็นมุมงอถูกป่ะไอการที่มันไม่มีโลนแพอิเล็กตรอนมันไม่เหมือนน้ำถูกป่ะเนาะคืออย่างน้ำเนี่ยโครงสร้างของมันคือมีออกซิเจนเป็นตรงกลางป่ะแล้วออกซิเจนมันมีของ2แขนเนาะไอ้2แขนของออกซิเจนเนี่ยมันก็จะจับกับไฮโดรเจนถูกป่ะเนาะแต่เนื่องจากว่าออกซิเจนอ่ะมันมีอิเล็กตรอนเป็นวาเลนซ์อยู่6ตัวแล้วมันใช้สร้างพันธะแค่2ตัวมันจะเหลือโลนแพอิเล็กตรอนอีก2คู่ถูกป่ะซึ่งการที่มันมีโลนแพอิเล็กตรอนอยู่2คู่อ่ะมันจะไปมีแรงผลักทำให้แขนของพันธะมันกลายเป็นมุมงอขึ้นถูกป่ะเนาะอันนี้คุณเคยเรียนมาในเคมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันเป็นเส้นตรงเนี่ยฮะการคิด degree of freedom มันจะไปเหมือนกับแก๊สอะตอมคู่เว้ยนะฮะเข้าใจยะเข้าใจมั้ยโอเคโครงสร้างมันเป็นเส้นตรงอ่ะเพราะฉะนั้นพลังงานในการหมุนอ่ะมันก็เลยไม่มีพลังงานการหมุนในรอบแกนนี้เนาะการคิด degree of freedom มันเลยคิดเหมือนเป็นแก๊สอะตอมคู่นั่นเองนะฮะโอเคทีนี้มีอีกอันนึงที่อยากให้คุณรู้ก็คือคำว่าอากาศเว้ยอากาศเนี่ยเป็นจุดหลอกแบบจุดหลอกควายมากๆแล้วก็คือไอ้อากาศเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยภาชนะหนึ่งบรรจุอากาศเอาไว้หลายคนจะมองว่าเฮ้ยโจทย์มันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอากาศมันคือข้างในมันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราเดาไปเลยว่ามันคือแก๊สอะตอมเดียวแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าโดยปกติถ้าโจทย์มันไม่ได้บอกอะไรอ่ะเราจะถือว่าแก๊สที่ใช้ในโจทย์เนี่ยมันคือแก๊สอะตอมเดียวเราจะถือว่าดีเกียร์ออฟฟิดอมันเป็น3เนาะยกเว้นถ้าโจทย์มันบอกชัดเจนว่าเป็นแก๊สอะตอมคู่หรือเป็นแก๊สหลายอะตอมอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปเนาะทีเนี้ยคำว่าอากาศอ่ะโดยทั่วไปในความหมายทางภาษาไทยอ่ะคำว่าอากาศเนี่ยมันหมายถึงเป็นแก๊สด้วยมันคือแบบอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบเป็นสถานะแก๊สอ่ะมันก็เรียกอากาศหมดนั่นแหละเนาะแต่คำว่าอากาศที่เขาใช้ในโจทย์เนี่ยปกติแล้วมันคือการเอาอากาศในบรรยากาศของคุณมาใช้เว้ยซึ่งการเอาอากาศในบรรยากาศมาใช้ถามว่าบรรยากาศอ่ะมันมีแก๊สอะไรเป็นหลักมันก็ต้องมีแก๊สไนโตรเจนกับออกซิเจนเป็นหลักถูกป่ะเนาะแสดงว่าอากาศเนี่ยมันเป็นแก๊สอะตอมคู่เว้ยพอมันแก๊สอะตอมคู่แสดงว่าดีกรีออฟฟรีดอมของอากาศเป็น5เว้ยเนาะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะโดนหลอกมันได้เนาะอันนี้ผมขอเตือนเอาไว้เท่านั้นเองนะฮะแค่นี้เองประเด็นมีอยู่แค่นี้เนาะ
มีอะไรอีกไม่มีแล้วเนาะผมว่าผมพูดจนหมดไส้หมดพุงแล้วโอเคผมพูดหมดแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานภายในของแก๊สทีนี้เนี่ยผมก็จะกลับมาดูข้อนี้นะฮะทีนี้ก็ต้องกลับมาดูนะครับว่าเฮ้ยอีกข้อนี้มันหาอะไรล่ะข้อนี้เนี่ยเขาถามหาว่าโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนเนี่ยจะมีพลังงานโดยเฉลี่ยเป็นกี่เท่าของพลังงานของโมเลกุลแก๊สฮีเลียมถูกปะก็คือข้อนี้เนี่ยมันพิจารณาพลังงานของแต่ละโมเลกุลเนาะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าพลังงานของแต่ละโมเลกุลเนี่ยก็คือเรียกว่า Ke bar เนี่ยฮะเพราะเราคิดแค่โมเลกุลเดียวเนาะเราไม่ได้คิดทั้งภาชนะปะเราคิดแค่โมเลกุลเดียวเท่านั้นเราก็จะเขียนพลังงานของแต่ละโมเลกุลว่าเป็น Ke bar นะฮะ Ke ก็คือ kinetic energy ก็คือพลังงานจลนะฮะพลังงานจลโดยเฉลี่ยของแก๊สเนี่ยฮะก็ต้องมีค่าเท่ากับf ส่วน2 kt ปะเนาะอันนี้ก็มาจากสูตรที่คุณรู้อยู่แล้วเนาะผมลืมพูดตรงนี้ไปนะก็คือตะเกียเราได้มาแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยพลังงานรวมภายในของแก๊สเนี่ยมันคือ F ส่วน2 NRT ถูกปะเท่ากับ F ส่วน2 N ใหญ่ KT เนาะจากตรงนี้เนี่ยฮะเราจะได้ว่าเจ้า U ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็คือเอาจำนวนโมเลกุลคูณกับพลังงานจลโดยเฉลี่ยแต่ละเม็ดแก๊สถูกปะกับ F ส่วน2 N ใหญ่ KT เนาะถ้าเราเอา N ตัด N เนี่ยเราก็จะได้ว่าพลังงานจลโดยเฉลี่ยของแต่ละเม็ดแก๊สเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ F ส่วน2 KT นั่นเองนะฮะโอเคก็เลยกลายเป็นที่มาของสูตรด้านบนนะฮะอันนี้ผมลืมพูดไปเนาะโอเคพอเราได้พลังงานจลโดยเฉลี่ยของแต่ละเม็ดแก๊สออกมาได้เป็นสูตรนี้แล้วเนี่ยแล้วไงต่อเนาะข้อนี้เนี่ยเขาพิจารณาพลังงานโดยเฉลี่ยของไนโตรเจนต่อพลังงานโดยเฉลี่ยของฮีเลียมถูกปะเนาะซึ่งปัจจัยที่ทำให้เจ้าพลังงานของพลังงานเฉลี่ยของแต่ละแก๊สมันเปลี่ยนไปก็คือตัว F กับตัว T ถูกปะแต่ตัว T เนี่ยเนื่องจากว่าเราบอกแล้วว่าข้อนี้เนี่ยมันอยู่ในสภาวะสมดุลทางความร้อนซึ่งสภาวะสมดุลทางความร้อนก็คืออุณหภูมิของแก๊สทั้งสองเนี่ยมันเท่ากันฮะก็คืออุณหภูมิของแก๊สไนโตรเจนก็ต้องเท่ากับอุณหภูมิแก๊สฮีเลียมถูกปะแสดงว่าถ้าอุณหภูมิมันเท่ากันแสดงว่าสัดส่วนของพลังงานจลของแก๊สไนโตรเจนต่อแก๊สฮีเลียมก็ต้องเท่ากับเอาดีกรีออฟฟิดอลของแก๊สไนโตรเจนหารด้วยดีกรีออฟฟิดอลของแก๊สฮีเลียมด้วยถูกปะเนาะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราตอนนี้เนี่ยก็คือเราก็ต้องหาเจ้าดีกรีออฟฟิดอลของแก๊สไนโตรเจนและแก๊สฮีเลียมให้เจอเนาะโอเคข้อนี้ความพิเศษของข้อนี้เนี่ยก็คือเขากำหนดว่าแก๊สไนโตรเจนเนี่ยมันหมุนและสั่นด้วยเนาะเป็นเรื่องที่ประหลาดมากปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอโจทย์ที่เขาจะคิดว่าโมเลกุลของแก๊สมันกำลังสั่นอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดโจทย์มันสั่งให้คิดเราก็ต้องคิดเนาะทีนี้เราก็ต้องค่อยๆคิดของแก๊สทีละชนิดเนาะแก๊สชนิดแรกก็คือฮีเลียมถูกปะถามว่าฮีเลียมมีดีกรีออฟฟรีดอมอะไรบ้างแน่นอนว่าฮีเลียมมันเป็นแก๊สอะตอมเดียวถูกปะแสดงว่ามันก็ต้องมีการเคลื่อนที่ของแก๊ส x แก๊ส y แก๊ส z ท่านั้นนะฮะไม่มีพลังงานจลของการหมุนและการสั่นนะฮะก็จะได้ว่าดีกรีออฟฟรีดอมของแก๊สฮีเลียมเนี่ยมันเป็น3ถูกปะทีนี้มันจะมีของไนโตรเจนเว้ยแก๊สไนโตรเจนเนี่ยมันเป็นแก๊สอะตอมคู่ถูกปะแสดงว่ามันก็ต้องมีการเคลื่อนที่ของ3แกนก่อนเนาะรวมกับพลังงานจลในการหมุนอีก2แกนนะฮะซึ่งเราไม่รู้มันหมุนรอบแกนอะไรอยู่แต่เอาเป็นว่ามันเกิดพลังงานจลในการหมุนแค่2แกนเท่านั้นเนาะทีนี้ข้อนี้เนี่ยเขากำหนดว่าแก๊สไนโตรเจนเนี่ยมันสั่นด้วยการที่มันสั่นด้วยแสดงว่าจากตรงนี้เนี่ยมันต้องเกิดพลังงานมันต้องคิดพลังงานจากการสั่นขึ้นมาอีก2โหมดเนาะก็จะได้ว่าพลังงานที่เกิดขึ้นในแก๊สไนโตรเจนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก2โหมดด้วยจากการสั่นนะฮะคุณก็จะเห็นว่าพลังงานมันเกิดขึ้น1 2 3 4 5 6 7 7โหมดถูกป่ะดังนั้นแล้ว degree of freedom ของแก๊สไนโตรเจนเนี่ยก็ต้องมีค่าเป็น7ถูกป่ะดังนั้นพลังงานจลโดยเฉลี่ยของแก๊สไนโตรเจนต่อแก๊สฮีเลียมเนี่ยฮะก็ต้องมีค่าเท่ากับ7ส่วน3เนาะก็สามารถที่จะต่ออบตอบได้เลยนะฮะจริงๆอ่ะข้อนี้เนี่ยมันสั้นมากเว้ยถ้าเกิดคุณรู้จักเจ้าคำว่า degree of freedom อยู่แล้วอ่ะแต่อันนี้คือผมต้องอธิบายคำว่า degree of freedom ให้คุณไงเพราะว่า degree of freedom มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เรียนในม.ปลายนะฮะแต่ว่าข้อนี้มันออกมาผมก็ต้องมาปูความรู้ให้คุณตรงนี้นะฮะซึ่งอาจจะมองว่ามันเกินหลักสูตรใช่มันเกินหลักสูตรแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันแบบยากจนเกินไปนักที่คุณจะเข้าใจนะฮะจบกันแล้วนะครับสำหรับข้อที่4เนาะโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่5นะครับข้อที่5เนี่ยโจทย์เขาก็ให้มาว่า
คลื่อนเสียงความยาวคลื่อน 1.000 เมตรกับ 1.017 เมตรเนี่ยให้เสียงบีด17ครั้งในเวลา3วินาทีนะครับโจทย์เขาถามง่ายๆเลยว่าโจทย์เขาถามอัตราแรงของเสียงในอากาศนะครับโอเคถามว่าข้อนี้เนี่ยเราจะหาได้อย่างไรล่ะนะข้อนี้เนี่ยครับข้อนี้เราต้องทวนกันเรื่องของบีดนะครับว่าเฮ้ยบีดนี่มันคืออะไรเนาะบีดเนี่ยฮะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราอะได้ยินเสียง2ความถี่พร้อมๆกันฮะสมมุติว่าเสียงเรามีเสียงถ้าเรามีเสียงความถี่หนึ่งเช่น440เฮิรตซ์กับ445เฮิรตซ์เนี่ยฮะมันจะมีอยู่ค่า2ค่าที่คุณรู้ค่าที่ต้องรู้อันแรกคือเขาเรียกว่าความถี่บีดนะฮะความถี่บีดอะมันเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่ามันคืออะไรแต่ว่าความถี่บีดเนี่ยมันจะมีค่าเป็นเอา445ลบ440เฮิร์ตนะฮะก็จะกลายเป็น5เฮิร์ตนะฮะแล้วมันจะมีคำว่าความถี่บีดด้วยความถี่บีดนี่มันเป็นอย่างนี้เว้ยคืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไอ้นี่ในเน็ตอะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า sound generator อยู่ฮะผมให้คุณเซิร์ชคำว่า sound generator นะฮะsound generator เนี่ยเราก็เลือกเว็บที่มันให้ไอ้เว็บนี้นะฮะมันจะให้เสียงแต่ละความถี่ออกมานะฮะเราสามารถเลือกความถี่ได้นะฮะอะไรอย่างงี้เนาะทีเนี้ยผมเลือกความถี่ให้คุณมาแล้วก็คือ440เฮิรตซ์กับ445เฮิรตซ์นะฮะทีนี้ผมจะเปิดเสียงความถี่440เฮิรตซ์ให้คุณฟังก่อนนะครับโอเคถัดมาผมจะเปิดเสียงความถี่445เฮิรตซ์นะครับคุณจะได้ยินเสียง2ความถี่นี้แล้วทีนี้ผมจะเปิดเสียง2ความถี่นี้พร้อมๆกันนะแล้วให้คุณสังเกตว่าคุณจะได้ยินเสียงอะไรเปิดเสียงแล้วนะครับทีนี้ผมจะเปิดเสียง445เฮิรตซ์นะครับได้ยินอะไรไหมคุณจะเห็นแบบว่ามันมีเสียงหึ่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 งอ่ะซึ่งไอเสียงหึ่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 งอ่ะไอความถี่ในการเกิดหึ่ง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 เนี่ยครับมันถูกเรียกว่าความถี่บีดเว้ยซึ่งไอ้หึงหึงหึงอ่ะถ้าคุณนับดีๆคุณก็จะนับได้ว่าคุณจะได้ยินเสียงไอ้หึงหึงเนี่ยมันเป็น5ครั้งต่อวินาทีเลยเว้ยซึ่งไอ้5ครั้งต่อวินาทีก็คือมาจากความถี่บีดนะฮะซึ่งเอาเกิดจากการเอาความถี่2ค่าเนี่ยมาลบกันนะฮะทีมันจะมีอีกความถี่นึงซึ่งอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่ก็คือเรียกว่าความถี่เสียงที่ได้ยินฮะมันคือไม่ใช่มันจะไม่ใช่ความถี่หึงหึงหึงนะฮะคือไอ้หึง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 ของคุณเนี่ยมันคือหึงหึงหึงที่แบบคุณได้ยินเสียงเป็นละล่อละล่อเว้ยแต่ตัวเนื้อเสียงที่คุณได้ยินอ่ะมันจะมีความถี่เท่ากับเอา440บวกกับ445หาร2เว้ยเอามาเฉลี่ยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้เป็น 442.5 เฮิร์ตนะครับอันนี้คือความถี่ของเสียงที่คุณได้ยินเนาะแต่ไอ้จังหวะในการเกิดหึง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 ที่คุณได้ยินอ่ะมันคือ5เฮิร์ตนะครับเพราะฉะนั้นความถี่บีทเนี่ยโดยทั่วไปแล้วความถี่บีดเนี่ยก็หาที่จะเอา f 2ลบ f 1ได้เลยนะฮะแล้วก็ใส่แอบโซลูทให้มันเพื่อเอาค่าบวกของมันมาใช้นะครับโอเคผมทวนเรื่องบีดให้นะครับทีข้อนี้เนี่ยโจทย์เขาให้มาว่าคลื่นเสียงความยาวคลื่น1เมตรกับ 1.017 เมตรเนี่ยให้เสียงบีด17ครั้งในเวลา3วินาทีเขาถามอัตราเร็วเสียงในอากาศถูกป่ะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเขาอะได้ยินเสียงบีด17ครั้งใน3วินาทีเนาะการที่เขาได้ยินเสียงบีด17ครั้งใน3วินาทีแสดงว่าเฮ้ยความถี่บีดนะฮะก็ต้องมีค่าเท่ากับเอา3ส่วน17ถูกป่ะเอ้ยไม่ใช่ความถี่บีดนะฮะก็ต้องเป็น17ส่วน3ครั้งป่ะครั้งต่อวินาทีคือเป็นความถี่เฮิร์ตซ์นั่นเองนะฮะก็เราจะได้ยินคือโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงไอ้เจ้าหึงๆๆเนี่ย17ครั้งในเวลา3วินาทีถูกป่ะแสดงว่ามันเกิดความถี่บีด17ส่วน3เฮิรตซ์นะครับโอเคแล้วไงต่อความถี่บีดเนี่ยมันเกิดมาจากเอา f 2ลบ f 1ถูกป่ะเป็นความถี่เสียงที่เกิดจากขึ้นความยาวขึ้น1เมตรกับ 1.017 เมตรนะฮะมารวมกันคุณก็จะได้ว่าถ้าเกิดคุณเอาเสียง2ความถี่นี้มาลบกันเนี่ยเราจะได้ความถี่ออกมาเป็น17ส่วน3เฮิรตซ์นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยความถี่ของคลื่นเนี่ยเราจะหาได้อย่างไรล่ะเนาะเราก็มีสูตรอยู่แล้วว่า v เท่ากับ f ลัมด้าถูกปะเราก็จะได้ว่า
โจทย์ก็ถามหา v ถูกป่ะเนาะแต่สิ่งที่เราต้องแทนค่าในสมการก็คือตัว f เนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าไอ้ f ที่เราแทนค่าเนี่ยฮะก็ต้องมีค่าเท่ากับ v ส่วนแลมดาถูกป่ะเนาะตรงเนี้ยเราได้แล้วว่า f เนี่ยเท่ากับ v ส่วนแลมดาเนาะเพราะฉะนั้น f 2เนี่ยก็จะกลายเป็นเอา v ส่วนแลมดา2ได้เลยนะฮะแล้วลบกับ f 1ก็คือ v ส่วนแลมดา1นั่นเองนะฮะเท่ากับ17ส่วน3เคลื่อนนะฮะและไอ้เจ้าตัว v นะฮะก็คือสิ่งที่เราต้องการหาถูกป่ะคุณก็ติดเอาไว้เนาะส่วนแลมดา2เนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้แลมดา2เนี่ยผมเลือกเอาแลมดา2เป็น1เมตรแล้วกันนะฮะแล้วเลือกเอาแลมดาเหนือเป็น 1.017 เมตรนะฮะเพื่อให้ลบออกมาแล้วได้ค่าบวกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะเราจะดึง v ออกมาเป็นตัวร่วมเราจะได้ v คูณกับ1ส่วน 1.000 เมตรเนี่ยฮะลบกับ1ส่วน 1.017 เมตรนะฮะก็ต้องมีค่าเท่ากับ17ส่วน3ป่ะเนาะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณยุบเศษส่วนออกมาเราจะได้ v คูณกับ 0.017 เมตรนะฮะหารด้วย1คูณกับ 1.017 ก็จะกลายเป็น 1.017 เมตรกำลัง2นะฮะโอเคเท่ากับ17ส่วน3อันนี้จริงต้องมีหน่วยเป็นวินาทีกำลังลบ1ด้วยเนาะคุณจะเห็นว่า17ตรงนี้ตัดกันได้ตรงนี้จะตัดกันกลายเป็น100นะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราตัดกันตรงนี้เราจะได้เป็น0.339นะฮะเมื่อคุณย้ายค่าเสร็จสรรพเรียบร้อยเราจะได้ว่าความเร็วตรงนี้เนี่ยฮะก็ต้องมีค่าเท่ากับ300ความเร็วเสียในอากาศตรงนี้นะฮะก็จะกลายเป็นโทษตรงนี้ต้องเป็น 1,000 นะฮะตรงนี้จะได้เมื่อคุณย้ายค่าเสร็จสรรพเรียบร้อยเราจะได้ว่าความเร็วเสียในอากาศก็ต้องมีค่าเท่ากับ339เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะต่ออบตอบได้เลยนะฮะว่าความเร็วเสียในอากาศของข้อนี้มีค่าเท่ากับ339เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับข้อที่5นะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าต้องอธิบายเรื่องของ degree of freedom ยาวมากเลยเนาะแต่ถ้าคุณเข้าใจทั้ง5ข้อนี้ก็สามารถผ่านไปได้นะครับก็คลิปหน้าก็จะเฉลยข้อ6ถึง10นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ